เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์จุบันและในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แห่งวัดหลวงคุณวินจังหวัดเชียงใหม่พระอาจารย์จรัญทักขยาโนมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนส่วนอาตมาภาพพระยุทธจักรวโรดำเนินรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรืออยากฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164 SMS 4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับนมัสการครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีคำถามมีปัญหาก็โทรมาถามได้เพราะว่ารายการนี้เป็นรายการสดถือว่าเรามีส่วนร่วมของการมาศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติแนวคำสอนของพุทธเจ้าที่ถูกต้องที่แท้จริงเรามาคุยกันในรายการนี้หรือว่ารายการนี้เป็นรายการที่มีส่วนร่วมของทุกๆคนนะได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าหรือว่ามาถามกันก็โยมก็ถามได้เลยนะช่วงที่ยังไม่มีคำถามนี้ก็จะพูดธรรมะไปเรื่อยๆแต่โยมก็ไม่ต้องเกรงใจนะโทรมาได้ก็จะเว้นให้นะเพื่อให้รายการของเราดำเนินไปเรื่อยๆแล้วก็จะเทศไปด้วยนะแล้วก็ตอบปัญหาไปด้วยก็โทรมาได้เลยก็อย่างที่เคยพูดมาอยู่เรื่อยๆว่าการประพฤติปฏิบัติของเรานั้นเนี่ยทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยพ้นออกมาเขาเรียกว่าพ้นโลกนะพ้นออกมาพ้นทุกข์เขาว่าทุกข์หรือว่าโลกเนี่ยก็คือพ้นจากความที่เราเคยเป็นเราเคยเป็นยังไงล่ะเราเคยเป็นว่าจิตของเราเนี่ยไปอยู่ไม่จบสิ้นไปทางหูทางตาจมูกลิ้นกายใจไปหาลมทำยังไงเราจะพ้นภาวะนี้ที่มันไปเนี่ยไม่ให้มันไปนะไปทั้งวันไปทุกวันไปลองนั่งสมาธิก็หยุดเสียสมาธิหน่อยเดียวออกมาก็ไปอีกแหละสภาพที่การไปนี่แหละเขาเรียกว่าโลกนะสภาพนี้เนี่ยคนในโลกทุกคนเป็นเหมือนกันหมดสภาพใดที่เป็นเหมือนกันหมดทั้งหมดเขาเรียกว่าโลกเพราะชาวโลกเป็นอย่างนี้คำว่าโลกจึงมีความบัญญัติหรือมีขอบเขตอย่างนี้นะทำยังไงจะเราจะพ้นอย่างเนี้ยความเป็นอย่างเนี้ยได้ถึงแม้ว่าเราจะทำสมาธิเนี่ยออกมาก็ยังไม่พ้นถึงนี้อยู่เราจะต้องมีมรรคเข้าไปหรือการประพฤติปฏิบัติที่ยิ่งขึ้นไปก็คือมรรคมรรคนี้คือเป็นการเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนทางเดินเปลี่ยนของการไปของจิตซะเปลี่ยนไม่ให้มันไปสู่ตรงนั้นไม่ให้เป็นภาวะนั้นไม่ให้เดินทางเส้นนั้นฉะนั้นนักปฏิบัติจะปฏิบัติยังไงก็แล้วแต่ความเป็นอย่างเดิมๆของเรายังมีอยู่เนี่ยถือว่าเรายังไม่พ้นนะเพิ่มมีสายมาพอดีเนาะเอาสายก่อนครับขอการครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากเชียงใหม่นะครับโยมระภาพรครับเจริญสุขจะโยมก็นมัสการพระอาจารย์ที่สองท่านค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยหนูอยากจะถามคำถามเพราะว่าหนูเคยไปที่วัดบันเต่าที่เชียงใหม่นี่แหละค่ะลานนานหลายปีแล้วก็หนูได้สารีริกธาตุมาแล้วหนูตอนนั้นหนูไม่รู้ว่าเขาเอามาทำยังไงพ่อหนูไม่รู้เรื่องเนาะหนูก็เก็บมาไว้บนบ้านบนที่บ้านแต่หนูไม่ได้ปฏิบัติอะไรหนูก็ใส่โหลแก้วไว้ค่ะหนูไม่รู้ว่ามีอยู่ในบ้านนี่เป็นอะไรไหมคะไม่เป็นไรแต่ว่าเราอยู่ที่สูงหน่อยอยู่ที่สมอที่ควรที่สมควรหน่อยหนูเอาไว้บนที่บ้านตลอดค่ะก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ถ้าเรามาปฏิบัติอะไรไหมคะอาจารย์
หรือว่าไม่ต้องคือเราปฏิบัติก็หมายถึงว่าเรากราบไหว้พระไปด้วยกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุเหมือนกับว่าเป็นองค์แทนท่านพุทธรูปก็ดีสารีริกธาตุก็ดีก็เป็นเหมือนองค์แทนท่านก็ทำความดีนะที่ศีลมีศีลมีธรรมมีการสวดมนต์มีอะไรเนี่ยก็จะดีแต่ถ้าเรามาไหว้เฉยๆก็ถือว่าเราก็ไม่ค่อยได้ให้ความใส่ใจก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เหมือนกับว่ามีแล้วแต่ไม่ได้ให้ความใส่ใจอะไรแต่ก็ท่านก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ละเลยนั่นเองนะละเลยแต่ว่าเรามีไว้ก็เหมือนเรากราบพระทุกวันเหมือนกับว่าเรามีพระมีหิ้งพระแล้วก็ไปกราบบ้างอะไรบ้างก็ถือว่าเราใช้ได้ก็เหมือนว่าเป็นองค์แทนก็ให้กำลังใจเราให้คล้ายๆว่ามีกำลังใจที่เราจะทำดีอะไรขึ้นไปเหมือนว่าให้มีการเป็นเครื่องหมายอะไรสักอย่างให้ระลึกถึงพระบรมศรีราชาก็คือองค์แทนของท่านนั่นเองแล้วหนูอยากถามว่าเป็นไปได้ทุกคนไหมคะที่จะได้ของเหล่านี้มาก็ได้ก็มีกันเยอะก็แจกกันเยอะนะก็ทุกคนแหละนะถ้าจะได้ก็ได้ถ้าคนไหนมีความสมัครใจหรือว่าอยากจะได้ไว้ก็มีเด้อแล้วบางครั้งนะเราไม่ได้ทำอะไรนานๆไปก็หายก็มีหนีไปเลยนะแต่บางครั้งในเราไว้เนี่ยเราก็ลำพระสุดมนอะไรเนี่ยปรากฏว่าเพิ่มขึ้นก็มีอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นมาเองโดยที่ว่าเอ๊ะก็เราก็ไม่ได้เปิดอะไรแต่ว่าทำไมมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆก็เป็นเรื่องของความอัศจรรย์เป็นเรื่องของความที่ว่าไปยังไงมายังไงเป็นของที่ไปได้มาได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าความใส่ใจของเราหนูสวดมนต์หนูไม่ได้สวดตรงห้องค่ะหนูสวดในที่นอนนะคะอ๋อไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าเราก็ยังใส่ใจอยู่ถ้าไม่ได้สวดตรงนั้นก็ถือว่าก็ความคนในบ้านเราก็มีความใส่ใจอยู่ก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ได้สวดตรงนั้นสวดที่นอนก็ได้แต่ว่าเราไว้ที่เหมาะสมแล้วก็ถือว่าใช่ได้อ๋อค่ะแล้วหนูจะถามอีกคำถามนึงที่เราใส่บาตรแล้วเราอุทิศส่วนกุศลหรือว่าเราแผ่ส่วนกุศลให้คนที่เราเกลียดทางนี้เขาจะได้รับไหมคะเราทำไปก่อนเนาะเราทำไปก่อนเพราะว่าเรายังไม่รู้ฐานะว่าคนนั้นน่ะจะอยู่ในฐานะที่รับได้ไหมถ้ารับไม่ได้บุญนั้นก็เป็นของเราไปคือเรายังตอบไม่ได้ว่าเขาได้รับหรือเปล่าแต่ว่าทำไปก่อนเขายังไม่ได้เสียชีวิตเขายังมีชีวิตคือมันอยู่ที่ว่ากฎกรรมของเขาเนี่ยมันจะได้เกิดหรือยังไม่ได้เกิดหรือเนี่ยมันพูดยากอ่ะเขาเรียกว่ามันเป็นแล้วแต่กลไกของเขาที่ว่าเขาจะอยู่ในภาวะไหนขณะนี้เขาพ้นไปหรือยังหรือเขายังอยู่หรือว่าเขาไปเกิดดีแล้วอะไรพวกนี้เราไม่รู้เราก็สุ่มทำไปก่อนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เขาก็เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเราก็เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเราก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าชีวิตหลังการตายแล้วเราก็แต่ว่าด้วยความสบายใจเราก็ทำเพราะว่าไม่เสียหายอะไรเนาะค่ะแต่หนูมีคำถามแค่นี้ค่ะสาธุนะสาธุนะ ก็เราพูดถึงเรื่องของการประพฤติปฏิบัติว่าถ้าเราพ้นจากภาวะเดิมภาวะเดิมนี่เป็นยังไงภาวะเดิมก็หมายถึงวันๆก็คิดโน่นคิดนี่ไปเรื่อยจิตเราก็เอาไม่อยู่แล้วมันจะไม่ได้จบแค่ว่าคิดแล้วกันแล้วกันก็ไม่ใช่คิดแล้วเนี่ยมันจะมีความอะไรอ่ะความที่เราถ้าเกิดว่าเราตายปุ๊บเนี่ยความเวียนว่ายตายเกิดก็คือความคิดของเรานั่นเองความคิดของเรานั้นจะเป็นการท่องเที่ยวเมื่อเราตายปุ๊บจิตเราก็เที่ยวไปตามที่คิดนั่นแหละมันก็เลยเป็นภพเป็นชาติต่อฉะนั้นความคิดของเราจึงเป็นการเดินทางที่ไม่จบเหมือนงูลอกคาบนะงูลอกคาบก็หมายถึงเดินทางไปด้วยเวลาคาบออกมามันก็หลุดทิ้งคาบไปตรงนั้นมันก็เดินทางต่อจิตเราก็เหมือนคิดไปถึงวันตายนั่นแหละแล้วเวลาตายปุ๊บคิดอะไรก็เกิดทางก็เกิดถึงนั้นต่อมันเป็นการที่ว่าไม่จบสิ้นก็คือเขาเรียกว่าท่องเที่ยวทางโลกทางใจฉะนั้นก็เรียกว่ามันท่องเที่ยวแล้วมันก็มีความทุกข์มีความไม่สงบนะทีนี้เรามาทำสมาธิเนี่ยมันก็เป็นการหยุดชั่วขณะหนึ่งนะหยุดจังขณะก็ยังไม่จบอีกนะยังไม่จบอีกเพราะว่าเวลาออกสมาธิมาก็ยังไปทางเก่าอีกเว้นแต่ว่าเราปิดทางเก่าไปเลยจะได้แล้วรู้รอดไปเลยทางเก่าจะทำลายไปเลยโดยการสร้างทางเส้นใหม่ขึ้นมาอันนี้เรื่องมันถึงจะจบทางนั้นก็คือมรรคฉะนั้นการปิดทางเก่าสร้างทางใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่ามรรคมรรคก็หมายถึงว่า
ทางเส้นใหม่นี่เป็นสัมมามรรคทางเส้นเก่าก็คือทางเดินเก่านั้นเขาเรียกว่ามิจฉามรรคมรรคก็หมายถึงว่าท่านให้เอาจิตเดินทางไปเส้นใหม่เราคิดไปเส้นใหม่จะเส้นไหนเนาะถ้าเกิดไปคิดถึงเขาเป็นเส้นเก่าก็เส้นใหม่ก็คิดถึงเรานั่นเองนะฉะนั้นกรรมฐานจึงมีคำว่านอกจากความสงบแล้วยังไม่พอเราจะต้องมีเอาจิตมาท่องเที่ยวในกายเราท่องเที่ยวผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างหนังบ้างท่องเที่ยวอยู่ในอาการ32แทนท่องเที่ยวในคนอื่นให้ท่องเที่ยวในตัวเราแทนแล้วเราท่องเที่ยวในคนอื่นเป็นที่มาของกิเลสทั้ง3ตัวแล้วเราท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราเนี่ยท่องเที่ยวในเราจะเป็นที่มาของการทำลายกิเลส3ตัวนะแสดงว่าคิดถึงเขาเป็นฝ่ายเกิดคิดถึงเราเป็นฝ่ายดับเมื่อเราท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราเห็นตัวเราแล้วกิเลส3ตัวก็สลายตัวสลายตัวเราก็หยุดละเราก็จะไม่กลับไปทางเส้นเก่าอีกละเพราะทางเส้นเก่าไม่ไหวเลยมีแต่ทางที่นำไปสู่ความทุกข์ฉะนั้นทางเส้นเก่าเต็มไปด้วยความทุกข์มากมายเราจึงไม่สามารถที่จะพ้นไปได้โดยการประพฤติธรรมดาต้องมีการอบรมมรรคฉะนั้นมรรคคือการปิดทางเก่าแล้วก็ไปอยู่ทางใหม่ฉะนั้นพระอรหันต์ตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจิตถึงไม่อยู่ข้างนอกตัวอยู่ในตัวเราอย่างเดียวนะตั้งแต่พระโสดาบันอยู่ในตัวหมดนะไม่มีอยู่นอกตัวนอกตัวคือปุถุชนหมดก็เลยมีคำว่าพ้นตรงนี้นะต่างกันตรงนี้เพราะมีสายเข้ามาพอดีขอการครับอาจารย์ครับเขามีสายเข้าจากโยมคำนะครับจากพิษณุโลกครับเจริญสุขจะโยมหลวงนากับหลวงพ่อค่ะน่าเจริญพรเจริญพรโยมอาจารย์อยากจะถามว่าที่หลวงพ่อบอกว่าให้ดูโครงดูกระดูกอะไรเนี่ยน่ะเราจะคุยก็อาจารย์จะคอยดูติดโทรทัศน์นะคะแล้วดูยังไงน้อยน่าจะถามว่าพยายามแล้วแต่กระเทนแต่ใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยตามโครงกระดูกอะนึกไปทั้งหมดในตัวเรานึกกระดูกก็ได้เส้นเอ็นก็ได้ตับไตเส้นพุงก็ได้นึกไปหมดแต่ว่าทำงานไปด้วยอะไรมันก็หลึกหลงหลงลืมลืมไปด้วยก็ขึ้นมาก็พยายามมันนึกขึ้นอีกทำงานเพลินไปค่ะถ้าลืมแล้วก็นึกใหม่ลืมก็นึกใหม่เรื่อยแหละอย่างนั้นแหละแล้วก็รักษาไว้อย่าให้หายฮะทางหลุดพ้นทางนี้ใช่ไหมคะทางหลุดพ้นก็ทางนี้แหละเราไปทางหลุดพ้นให้รักษาความเห็นเอาไว้เรื่อยๆแล้วเราจะมีคำตอบในตัวเองการเห็นตัวเราเนี่ยเราจะมีคำตอบว่าเออเราไม่เที่ยงเนาะเราไม่มีอะไรเนาะเนี่ยมันจะมีขึ้นมาทำให้เราเนี่ยละกิเลสได้เราก็ทำให้เห็นทุกวันนะรักษาไว้อย่าให้หายหายก็ตั้งใหม่หายก็ตั้งใหม่เมื่อก่อนนั่งสมาธินั่งสมาธิแล้วเองตัวของข้าน้อยเองนะครับนั่งมันลอยตัวขึ้นรู้สึกว่าไม่เคยสบายเกิดมันเป็นมนุษย์ไม่เคยสบายถึงขนาดนั้นมันมีความสุขมากไม่เคยมีเลยสุขในสมาธิมันก็สุขอยู่แต่ว่าออกมามันก็ทุกข์อีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นมันยังไม่จบอ่ะมันไม่จบแต่เราทำอย่างนี้เราจะมีความสุขมากเลยทำอย่างนี้แล้วทำพิจารณาร่างกายนี่ไปเท่านานเท่าไหร่ครับถึงจะถึงเอ็นที่สุดที่เราต้องการจะเห็นค่ะเรายังไงนะอยากว่าเราคิดดูร่างกายดูสังขารของเราแล้วว่าเมื่อไหร่นานเท่าไหร่ถึงจะพบความจริงที่เราต้องการจะเห็นทุกวันเห็นเห็นโครงเพราะใบหน้าอะไรอย่างเนี้ยโหอะไรตาโหตาอะไรอย่างนี้ไม่มีผมมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นอย่างนั้นไปก่อนเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าจะนานเท่าไหร่เนี่ยอยู่ที่ความสามารถของเราถ้าเรามัวแต่ส่งจิตไปอื่นมันก็จะช้าลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราสนใจอยู่ที่ตัวเรามากที่สุดมันก็จะเร็วขึ้นเงี้ยมันก็เลยว่าเวลาไม่แน่นอนอยู่ที่เราความขยันของเราถ้าทำมากก็เร็วขึ้นถ้าทำช้าทำน้อยมัวแต่ยังไปส่งใจอย่างอื่นก็ช้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฉะนั้นเราไม่สามารถจะกำหนดเวลาได้แท้จริงว่าอยู่ตรงไหนประมาณไหนนะเราทำไปก่อนทำไปแล้วก็รักษาไว้รักษาเหมือนจะถามท่านอาจารย์ว่าถามหลวงพ่อว่าตอนเราไปทำบุญใส่บาตรที่ขน้อยมานอกนะคะทำบุญใส่บาตรนะคะให้มาประจำวัดเข้ามา
บิณฑบาตนะฮะใส่บาตรไปแล้วแล้วมาประทุษประทุษอิทธุนส่วนกุศลให้เอ่ยอะไรกันก่อนคะเอ่ยเจ้ากรรมในเวรในเปรตสุรกายอย่างนี้ได้ไหมคะทำได้ทำไปเรื่อยๆนะแต่ว่าจะเขาจะได้รับหรือไม่ได้รับอยู่ที่กฎกรรมของเขาเนาะถ้าเขาได้เขายังไปเกิดแล้วเขาก็ไม่ได้รับแล้วก็เป็นของเราไปแต่ถ้าเขายังมีอยู่ในภาวะที่รับได้เขาก็รับไปอย่างเงี้ยเราก็ทำไปก่อนนะทำไปก่อนเพราะว่าเรายังเช็คไม่ได้ตรงนั้นนะเราก็ทำไปก่อนก็แล้วกันนะงั้นอย่างนี้แค่นี้นะคะหลวงพ่อค่ะสาธุนะสาธุนะขอบคุณอาจารย์ขอบคุณหลวงนาเลยค่ะสาธุสาธุ ก็ฉะนั้นเราทำสมาธิเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาจิตเขาได้สมาธิมีความสุขมากแต่ว่าเวลาเราออกสมาธิเราทุกข์อีกแล้วฉะนั้นเขาเรียกว่ามันยังไม่สิ้นสุดยังไม่สิ้นสุดเหมือนกับว่าการเข้าสมาธินะเหมือนเราไปพักนะแต่ว่าพักแล้วเนี่ยกิเลสเรายังไม่ได้ละมันออกมามันก็เลยเป็นอีกแล้วเหมือนกับเราร้อนเข้าห้องแอร์เนี่ยเราสบายมากเย็นมีความสบายแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ตรงนั้นตลอดเราอยู่ชั่วขณะเราออกไปข้างนอกเอาร้อนอีกแล้วเพราะเขาร้อนอยู่ประจำนะเราก็เลยเห็นว่าความสุขสงบนี้มันเป็นความสุขชั่วข่าวเท่านั้นเองชั่วระยะหนึ่งเราจึงว่าทำยังไงให้เรามีความเย็นสบายตลอดเวลาเราทำไงให้เรามีความสุขตลอดเวลามีทางเดียวก็คือเราจะต้องอบรมมรรคมรรคคือการเปลี่ยนเส้นทางของจิตนะถ้าไม่เปลี่ยนก็จะเจอเขาอยู่เลยถ้าไม่เปลี่ยนเราก็จะเดินทางเก่าอยู่เลยมันจึงว่าจบไม่ลงนะจบไม่ลงก็มีสายเข้ามาอีกก็มีสายเข้าครับอาจารย์ครับ จากโยมแดงนะครับจากมุกดาหารครับผมเจริญสุขโยมนมัสการหลวงพ่อสองลูกค่ะเจริญพรเจริญโยมแดงอยากถามหลวงพ่อว่าโหลโยมโหลได้ยินไหมคะหลวงพ่อได้ยินได้ยินได้ยินพูดเลยพูดเลยค่ะได้ยินได้ยินโยมแดงอยากถามเสียงเบามากโยมโยมแดงเดินจงกรมน่ะเห็นหนังก็กระดูกน่ะหลวงพ่อมันจะถูกหรือเปล่าอะไรก็ได้ตัวเราละเห็นไปก่อนแล้วก็พอเดินขึ้นเดินลงเท้าลงหัวอย่างเงี้ยหลวงพ่อได้หมดแหละได้หมดแล้วที่นี่ก็เราหายใจยาวๆเราไปถึงต้นขากกขานี่มันจะเข้าไปถึงกระดูกเลยนะหลวงพ่อได้หมดแหละแล้วทีนี้ก็ขึ้นมาตรงหน้าท้องตรงหน้าอกก็เห็นกระดูกเห็นฟันเห็นจมูกเห็นตาเห็นเปลือกตาเห็นขนตานะหลวงพ่อรักษาไว้เห็นผมหมดหลวงพ่อแล้วรักษาไว้เห็นไปด้วยเห็นหนังนี่มันเห็นหนังก็กระดูกนะหลวงพ่อได้หมดอ่ะได้หมดอ่ะได้หมดใช่หรือเปล่าหลวงพ่อได้ใช่เห็นอย่างนั้นรักษาไว้อย่าให้หายหายก็ตั้งใหม่หายก็ตั้งใหม่รักษาไว้ทั้งวันเดี๋ยวจะมีคำตอบออกมาเองค่ะเวลาโยมแดงไปสวดในวัดไป ไปฟังพระสวดตอนจำศีลนะหลวงพ่อเวลามองเข้าหาร่างกายเราไปเห็นหลอดลมอยู่ข้างในน่ะหลวงพ่อดีละอย่างนั้นน่ะเห็นดีละเห็นหลอดลมน่ะดีละมองเห็นข้างในสว่างขึ้นมานะหลวงพ่อสัน กระดูกสันลงไปก็ไอ้หลอดลมลงไปข้างน่ะในท้องน่ะหลวงพ่อเห็นอย่างนั้นแหละเปล่าหลวงพ่อใช่แล้วล่ะใช่แล้วล่ะทำอย่างนั้นแหละรักษาไปเรื่อยๆเห็นไปเรื่อยๆเลยเห็นทั่วตัวน่ะเห็นทั้งหมดนั่นแหละค่ะขึ้นลงๆนั่นแหละนะค่ะหลวงพ่อยอมแดงจะฟังทางจะยื่นนะคะได้ค่ะนมัสการค่ะเขาเรียกว่าการเดินไปเดินมาในร่างกายเดินไปตรงนั้นตรงนี้เขาเรียกว่าท่องเที่ยวท่องเที่ยวไปในอาการ32การท่องเที่ยวไปในอาการ32เนี่ยภาษาธรรมเขาเรียกว่ากายคตาสติกายะแปลว่าร่างกายคตาแปลว่าไปสติแปลว่าเอาสติท่องเที่ยวไปตามอาการ32เขาเรียกว่ากายคตาสตินะฉะนั้นเรามาท่องเที่ยวตัวเราเนี่ยเพื่อจะทดแทนการท่องเที่ยวจากผู้อื่นทำไมเราต้องท่องเที่ยวในตัวเราเพราะว่าเราไม่ท่องเที่ยวมันก็ไม่ทั่วถึงเราก็จะไปแจ้งส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่พอมันก็เลยเที่ยวไปแต่มันเที่ยวในที่แคบหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวหัวถึงเท้ามันแคบเขาเรียกว่าที่แคบตรงนี้เนี่ยเว
ันเหมือนลิงในกรงนะเพราะว่ามันแคบแต่ว่าถ้าเรานอกตัวเนี่ยมันหลายคนเนี่ยเราคิดไปถึงแต่คนทั้งคนนี้โอ้โหเขาเรียกว่าลิงในป่านะป่าในน้ำนะฉะนั้นแคบกับกว้างเนี่ยกว้างเนี่ยเราไล่จิตไม่ทันเพราะว่า มันกว้างนะแต่แคบเนี่ยมันลิงในกรงเราจับลิงได้ฉะนั้นเวลาไล่ไปไล่ไปสุดท้ายลิงเนี่ยจนมุมนะสุดท้ายเราเห็นแจ้งหมดเลยหัวถึงเท้าไม่ต้องไล่แล้วทีนี้เพราะว่ามันเห็นพร้อมกันหมดแล้วที่ไล่ไปไล่มาก็คือว่ามันยังไม่พร้อมกันสมมติว่าเราเห็นหัวแล้วนะตอนนี้เท้าเราก็หายละต่อไปเนี่ยเราไปเห็นเท้ามั้งเอ้าหัวก็หายอีกแล้วไม่เป็นไรเห็นที่ไปแต่ถ้าคนแก่กล้าขึ้นไปแล้วเนี่ยเห็นหัวกับเท้าในพร้อมกันหมดเลยอันนั้นหมายถึงคนที่ทำบ่อยแล้วเห็นแจ้งหมดในหัวถึงเท้าในพร้อมกันเลยไม่มีก่อนไม่มีหน้าไม่มีหลังไม่มีลดหลั่นไม่มีการเที่ยวไปอีกแล้วเพราะมันทั่วแล้วนะมันทั่วหมดแล้วอันนั้นเขาเรียกว่าคนที่แก่กล้าฉะนั้นเห็นทั้งตัวเลยทั้งตัวทั้งวันทั้งคืนเลยอันนั้นรอข้างหน้าเราอยู่รออยู่ข้างหน้าแต่ระหว่างนี้เราทำอย่างนี้ก่อนแต่ทำอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมีคำตอบของเราเรื่อยว่าเออเราก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรแล้วเราจะไปยึดมั่นอะไรเนี่ยมันจะมีคำตอบนี้ออกมาถ้าไม่เห็นคำตอบของเราเนี่ยจะไม่มีหรือมีก็เป็นลักษณะคำตอบลอยๆไม่สามารถจะแก้กิเลสได้ดับกิเลสได้ความตอบเนี่ยมันมีหลักฐานมันไม่ใช่ลอยมันถือว่ามีการรู้เห็นด้วยคำตอบอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าสามารถกละกิเลสได้ฉะนั้นทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าท่องเที่ยวในตัวเนี่ยมันท่องเที่ยวในที่แคบยังไงล่ะตัวเราเนี่ยกว้างกระสอบหนึ่งยาวก็วาหนึ่งหนาก็คืบหนึ่งแต่ถ้าไปท่องเที่ยวข้างนอกเนี่ยโอ้ลิงในป่าเลยท่องเที่ยวในตัวเอาลิงในกรงลิงในกรงกับในป่าเนี่ยจับง่ายกว่ากันนะฉะนั้นลิงในกรงมันยังไงมันก็จนมุมนะลิงก็หมดฤทธิ์นะแต่ลิงในป่านี่ลิงไม่หมดฤทธิ์ไม่จนมุมเราจะจับยากอันนี้เขาเรียกว่าตีต้อนให้จิตเนี่ยอยู่ที่แคบลงเราจะอยู่หัวเท้าเท่านั้นแหละอยากจะเที่ยวนักเหรออ้าวเที่ยวตรงนี้เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ที่แคบนี้ถ้าเที่ยวที่กว้างเราไล่เขาไม่ทันนะมันเป็นอุบายที่เราสั่งสอนจิตให้เราอยู่ที่แคบฉะนั้นพระอรหันต์ก็ดีพระยาเจ้าก็ดีท่านไม่เอาจิตออกนอกตัวหรอกออกตัวมันเยอะแล้วมันทุกข์แต่อยู่ในตัวเรามีความสุขนะมีความสุขมีความสงบนะอย่างนี้นะเขาเรียกว่ามรรคฉะนั้นใครที่อบรมสมาธิอย่างเดียวเนี่ยเราต้องมาอบรมมรรคด้วยนะเพราะว่าสมาธิของเราทำมานานแล้วมันก็อยู่แค่นั้นแหละนะฉะนั้นพุทธเจ้าก็ทำตั้งแต่7ขวบนะเราเห็นว่าตอนที่7ขวบท่านก็ทำตอนแรกนาขวัญแต่ตอนที่ท่านบวชมาก็ไปทำกับอาราบุตรทุกระบบก็สูงสุดแล้วนะแต่ว่าจิตมันก็ยังเที่ยวอยู่เพราะอะไรเพราะไม่เห็นขันห้าตัวเรานี่เองสุดท้ายท่านก็มาเห็นขันห้าเรื่องก็จบเลยฉะนั้นเราลองคิดดูพระอรหันต์นะจิตของท่านอยู่ที่ไหนไม่มีหรอกท่านไปออกทางตาไปหาคนอื่นออกทางหูไปหาคนอื่นไม่มีอย่างนั้นปุถุชนฉะนั้นพระยาเจ้ากับปุถุชนถึงต่างกันตรงนี้เนี่ยว่าปุถุชนมีคนอื่นเป็นเครื่องอยู่พระยาเจ้ามีตัวเองของท่านเป็นเครื่องอยู่จิตท่านไม่ออกจากตัวท่านเลยเวลาท่านทำสมาธิก็ท่านเข้าไปเลยเวลาออกก็อยู่แค่นั้นแหละอยู่แค่นั้นเองไม่มีการเข้าไม่มีการออกนอกเหนือนั้นเพราะว่าอะไรเพราะท่านพ้นจากตรงนั้นแล้วเพราะอะไรเท่าท่านเดินเส้นทางใหม่แต่เส้นทางเก่าแล้วไม่ไปแล้วเส้นทางเก่าอำลาแล้วเพราะเส้นทางเก่าเป็นเส้นทางของมารนะมารพาทุกคนโลกเนี่ยไปทางเดียวกันหมดเลยที่เราเคยได้ยินพระเจ้าที่บอกว่า เธอทั้งหลายจงเอาจิตไปที่เกศาโลมานขาดันตาตะโจเธอจะพ้นจากอำนาจของมารนะถ้าไปจากนั้นมารก็จะจับเธอด้วยการไปทางหูทางตานั่นแหละนะก็มีสายเข้ามาพอดีเนาะครับอาจารย์ครับก็มีสายเข้าจากมหาสารคามนะครับโยมพลอยใจครับเจริญสุขจะโยมจ้าการนมัสการเจริญพรพระสงฆ์มาเจ้าค่ะกำลังงามจ้าเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยคือโยมถามหลวงพ่อว่าถ้าเราดูร่างกายเราเนี่ยเหมือนซากศพแล้วก็พอโยมดูร่างกายทำไมมันเหมือนเลือดลมเราเดินสะดวกนะจ๊ะมันคืออะไรเจ้าคะ
ือเวลาจิตเราอยู่ในตัวปุ๊บเนี่ยมันจะผ่อนคลายอยู่มันจะเป็นสมาธิไปในตัวแล้วทำให้เราเนี่ยเลือดลมจะดีแล้วลมหายใจเราจะอ่อนนิดเดียวโอ้นั่นแหละเจ้าค่ะน่าลมหายใจเราจะนิดเดียวถ้าเราไปคิดถึงผู้อื่นนะหายใจแรงเลยไม่ได้ยินเสียงหายใจแล้วก็นั่นมันจะนิ่งเนี่ยมันจะเป็นความสงบมีความสุขตลอดสุขตลอดเลยนั่นเขาเรียกว่ามันสงบนะคิดถึงตัวเองนะไม่มีใครฟุ้งเลยไม่มีแต่ความสงบยิ่งคิดยิ่งสงบแล้วก็เดี๋ยวโยมฟังทางวิทยุนะเจ้าคะได้แล้วก็ความสุขตลอดแล้วก็เวลาโยมไปหาหมอเนี่ยเนี่ยเขามีอสมใช่ไหมล่ะแล้วก็เขาก็บอกว่าให้วัดความดันวัดเท่าไหร่ก็ไม่มีแล้วก็จิตใจขึ้นมาจังเอ้ยนั่นโอ้สาธุจ้าเดี๋ยวโยมฟังทางวิทยุนะเจ้าคะจากมังคามเจ้าค่ะได้คือจิตเราอยู่ในตัวปุ๊บเนี่ยสมมติอย่างนี้ดีกว่านะเหมือนโทรศัพท์เราเนี่ยสมมติว่าโทรศัพท์เราขณะนี้เนี่ยโทรเข้าก็ไม่มีใครโทรเข้ามาโทรออกเราก็ไม่ได้โทรนะมันอยู่สบายสบายเครื่องมันเย็นนะไฟไม่เปลืองเลยนะเหมือนว่ามันไม่เปลืองไฟไม่เปลืองแบตแต่เวลาเราโทรก็ดีเรารับก็ดีนะมันจะร้อนขึ้นยิ่งรับนานๆนะเครื่องนี่ร้อนหมดเลยนะฉะนั้นเราเห็นว่าการปล่อยจิตออกไปก็ดีการรับคลื่นอะไรมาก็ดีเนี่ยมันเหมือนจิตส่งนอกมันจะเปลืองแบตแต่เวลาเราไม่ได้โทรเนี่ยมันไม่เปลืองฉะนั้นจิตเราก็เหมือนกันเวลาคิดไปเนี่ยความดันมันจะขึ้นเลยยิ่งคนไหนโกรธดันสูงเลยแล้วถ้าคนไหนไม่ถึงก็โกรธคิดออกธรรมดาความดันก็จะขึ้นลงได้แต่เชื่อไหมถ้าใครเห็นกายไปวัดความดันจะไม่เป็นโรคความดันเลยจะไม่เป็นเลยเพราะว่าจิตหัวใจมันแทบจะไม่เต้นเลยเพราะอะไรเพราะมันเป็นธรรมชาติที่สงบน่ะอยู่ในตัวเราเนี่ยคิดถึงผมก็ได้คิดถึงขนถึงเล็บถึงอะไรไปในตัวเนี่ยมันสงบมากมันเป็นความสงบอยู่ในตัวถึงเราบอกว่าการคิดถึงตัวเนี่ยไม่มีหรอกที่ฟุ้งซ่านมันไม่มีในโลกหรอกมีแต่ความสงบลงฉะนั้นความดันจะไม่เป็นคนไหนเป็นความดันก็ดีเดี๋ยวไปวัดเถอะจะไม่มีคำว่าความดันนิดเดียวเพราะว่าหัวใจแทบจะไม่เต้นเลยทุกคนเป็นหมดมันเป็นสภาพธรรมชาติโยมมันเป็นธรรมชาติของเขาที่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราเป็นคนเดียวเป็นทุกคนฉะนั้นถือว่าคนไหนเห็นตัวเองสุขมากแต่ทีนี้ว่าการเห็นเนี่ยมันต้องมีอุบายมีกุศโลบายต้องมีกรรมวิธียุ่งยากหน่อยเราเข้าใจตรงนี้แล้วเราไปได้หมดเลยนะตาสีตาสาบ้านนอกบ้านนาทำได้หมดไม่รู้หนังสือก็ทำได้ขอให้เข้าใจก็ทำได้แล้วมีความสุขมากนะขอตอบแค่นี้นะโยมเนาะมันเป็นสมาธินั่นแหละเนาะจะมีสายเข้ามาไหมพี่มีสายเข้าครับจากนนทบุรีนะครับโยมประภัยครับเจริญสุขจะโยมนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงโยมประภัยค่ะปฏิบัติมาได้ปีหนึ่งแล้วค่ะเป็นไงบ้างอ่ะก็ดีขึ้นนะคะคืออยากจะแบบรายงานว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะคะอยากจะให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำอะค่ะได้คือว่าหลังจากที่ปฏิบัติตามที่พระอาจารย์สอนมาเนี่ยนะคะก็มีความรู้สึกว่ามันข้างในมันสว่างขึ้นนะคะรู้สึกจิตมันสว่างขึ้นมีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นแก้วอะไรใสๆอยู่ข้างในตัวเราอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วทีนี้เราก็เลยใช้ความใสๆตรงนี้ค่ะไล่ไปดูกายตั้งแต่หัวจรดเท้าอะค่ะก็ไม่ทราบว่าจะถูกต้องหรือเปล่าคือโยมจะใช้วิธีว่าสวดมนต์ไปด้วยอะค่ะเพราะว่าพอเวลาทำงานก็จะดูกายได้ไม่เต็มที่ก็เลยใช้วิธีว่าไม่ให้จิตส่งออกนอกก็ได้การสวดมนต์อะค่ะพอสวดมนต์คราวนี้จิตมันก็เริ่มอยู่กับบทสวดมนต์ก็ไม่ค่อยอยากออกไปข้างนอกแล้วก็คราวนี้ก็เลยมาฝึกว่าให้จิตน่ะเริ่มมาดูกายด้วยเพราะว่างานหลักของเราก็คือดูกายไม่ใช่แค่สวดมนต์ตอนนี้ก็เลยพอสวดมนต์จิตก็จะไล่ตั้งแต่หัวจรดเท้าตอนนี้โยมดูกระดูกอยู่อะค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าจิตสว่างขึ้นพอจิตสว่างขึ้นก็แบบว่าไล่ตั้งแต่หัวจรดเท้าเหมือนกับว่าจิตเราเนี่ยอยู่ในหัวกะโหลกแล้วก็ไล่มาเป็นส่วนตาเป็นส่วนจมูกส่วนปากฟันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไล่มาตามโครงกระดูกต
ามร่างกายหัวจรดเท้าทุกอิริยาบถที่ยืนเดินนั่งนอนนะคะก็เลยว่าไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นการแบบคนสองคนดูกันหรือเปล่าก็เลยจะให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำนะคะได้คือว่าตรงนี้ก็ถือว่าทำดีแล้วนะถูหัวจรดเท้านี่แหละแล้วเราก็คิดไปเรื่อยๆเรื่อยๆนานเข้านานเข้าจิตเราก็จะเรืองแสงออกมาเรืองแสงออกมาหมายถึงว่าเขาสว่างขึ้นนะสว่างขึ้นคนที่เขาบอกว่าเห็นแจ้งแจ้งมันเขาว่าสว่างเลยมันต้องมาแต่ที่แรกมันมืดไปหมดแหละนะแต่ว่าเราทำไปเนี่ยถูกต้องอยู่แล้วโยมต่อไปสว่างมากขึ้นมากขึ้นเราไม่ต้องใส่ใจสว่างนะให้รับรู้ไว้อย่างเดียวใครรับรู้ใช้หางตามองเออสว่างก็สว่างไปแต่เราก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปพิจารณาตัวไปเรื่อยๆแต่แอบมองเฉยๆนิดๆได้เราไม่ต้องแวะตรงที่สว่างนั้นเราก็ไม่ต้องหยุดที่สว่างนั้นถ้าหยุดแล้วเราจะไม่ไปเลยนะแล้วเราจะมืดต่อไปเขาจะหายและสว่างก็จะหายไปแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจนะเขาก็จะทวีความรุนแรงขึ้นต่อไปจะเป็นเหมือนฟ้าแลบนะแป๊บแป๊บแป๊บนะต่อไปก็จะเหมือนเป็นกากเพชรนะต่อไปก็จะเหมือนมีหิ่งห้อยดวงดาวดวงเดือนแล้วก็ต่อไปก็ตัวเราก็ออกแสงหมดเลยเหมือนดวงเดือนมาสวมตัวเราแล้วเราก็อยู่ในวงของดวงเดือนนั้นเหมือนกับมีเรามีออร่าพวกนี้มันจะเป็นทางของการปาทางเส้นนี้หมดเลยแต่ทีนี้เราเริ่มเป็นแต่เรายังไม่มากนะแค่เรืองแสงเรายังไม่เห็นฟ้าแลบเลยถือว่าฟ้าแลบนี่ก็ถือว่าระดับหนึ่งแต่ต่อไปก็เป็นจากการมองไปมองมาตัวเราเนี่ยมันเป็นก็มันเองมันจะแจ้งขึ้นมาเองเนาะค่ะพระอาจารย์คะแล้วการที่เราจู่ๆนะคะพระอาจารย์พิจารณาไปพอบางทีบางครั้งเหนื่อยนะคะโยมก็ใช้วิธีว่าจะจิตลงไปดูที่หัวใจที่ทำไมมันถึงแบบเหนื่อยอย่างนี้เส้นอะไรอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะหัวใจก็จะเบาลงแล้วทีนี้โยมก็ใช้วิธีดึงภาพจากอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ล้างเป็นรูปแล้วก็มาแปะที่บ้านแล้วทีนี้ก็มองดูแล้วนี้เหมือนดวงจิตเขาจะบอกเราบอกว่าเนี่ยหัวใจอ่ะมันไม่ได้เป็นรูปนี้มันเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็มีเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดำอะไรเงี้ยก็เลยเออเหมือนกับที่ตอนเด็กๆที่เราเรียนโยมก็เลยเข้าไปดูอินเทอร์เน็ตที่เป็นของจริงแล้วปรากฏว่ามันก็เป็นแบบนั้นจริงๆโยมก็เลยสงสัยว่าในการที่เขาบอกว่าหัวใจไม่ใช่เป็นแบบนี้เหมือนสติ๊กเกอร์ที่วันวาเลนไทน์อะไรเงี้ยนะคะในรูปเขาจะทำหัวใจแบบนั้นแต่นิยมก็เลยสงสัยว่าจิตเราเป็นผู้แนะนำเราเหรอคะว่าจริงๆแล้วหัวใจเราเป็นแบบนี้ อะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์คือมันเป็นหมดเลยบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ตรงทีเดียวบางครั้งอาจจะตรงบ้างพวกนี้ไม่มีปัญหาถือว่าเรายังมีอุบายผสมกับความจริงอุบายก็หมายถึงว่าอาจจะไม่ตรงก็ได้คือใกล้เคียงนะแต่ว่าจริงก็มีโผล่ให้เห็นอย่างเงี้ยมันก็เลยว่าทั้งอุบายทั้งจริงเนี่ยมันผสมกันผสมเพราะจิตเขาก็เป็นความเป็นทิพย์ของเขาอยู่เขาก็มีความเป็นอสมาธิของเขาอยู่เหมือนกันฉะนั้นมันผสมกันขอให้ว่าอยู่ในตัวเราถือว่าใช้ได้หมดถือว่ามันเป็นกุศโลบายหรือมันเป็นอุบายของการเห็นถ้าตรงยิ่งดีเลยยิ่งถ้าไม่ตรงเนี่ยก็เหมือนว่าเรายังไม่ถึงเป้าเท่าไหร่หรือว่ายังอาจจะมีความสงสัยแต่ถ้าตรงก็ดีแต่ทีนี้ว่ามันเป็นอุบายว่าเราจะเห็นแจ้งเราเนี่ยด้วยอย่างไรตอนนี้เราทำไปเนี่ยความเหน็ดเหนื่อยเนี่ยมันมีธรรมดาเพราะว่าเหน็ดเหนื่อยตรงไหนเหน็ดเหนื่อยที่การประคองเพราะว่าการประคองจิตเนี่ยเพราะว่าถ้าเราประคองปุ๊บเนี่ยมันเหนื่อยตรงที่ว่าถ้าไม่ประคองมันก็จะวิ่งไปข้างนอกฉะนั้นเราก็ประคองไปด้วยทำไปด้วยแล้วก็หาการคิดค้นคิดอุบายหาอะไรมันเหนื่อยมีแต่คำว่าเหนื่อยตรงนี้เนี่ยเราต้องดูด้วยในความเหนื่อยเนี่ยมันซ่อนความสบายอยู่นะคำว่าเหนื่อยแต่ว่ามันมีความกำลังใจหรือปิติหล่อเลี้ยงอยู่เหมือนเหนื่อยไปด้วยเหมือนก็เรามีกำลังใจไปด้วยมีปิติเลี้ยงไปด้วยมันไม่ใช่เหนื่อยแบบเหนื่อยแบบที่ไม่มีอะไรชะโลมใจเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นฉะนั้นตรงนี้เราทนหน่อยมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำงานขึ้นชื่อว่าทำงานเหมือนเราทำงานอะไรสักอย่างขายของอะไรเนี่ยเราเหนื่อยนะแต่เราได้เงินได้เงินมาก็เหมือนว่าเหนื่อยด้วยปิติด้วยเหนื่อยด้วยมีกำลังใจด้วยอย่างเงี้ยมันเหมือนว่ามันต้องมีตรงนี้จะสบายอย่างเดียวไม่ใช่นะมีบ้างตรงนี้มีบ้างธรรมดาหรือว่าถือว่าเราทำงานชนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะดีอยู่แล้วโยมทั้งหมดทำดีอยู่แล้วดูไปดูมาตัวเราเนี่ยนึกถึงความตายนึกถึงความไม่เที่ยงบ่อยๆช่วยมันนึก
ยิ่งวันไหนเราสังเกตว่าวันไหนนึกมากๆวันนั้นดีมากเลยวันไหนไม่ค่อยจะนึกนะมองๆเฉยๆวันนั้นไม่ค่อยดีนะสังเกตดูสิมันจะดีเพราะการนึกมากๆนี่เองหมายว่านึกมากหมายถึงเราเดินมากถ้าเรานิ่งๆเฉยๆเนี่ยเหมือนกับเราไม่ค่อยเดินนะฉะนั้นเขาเรียกว่าทางนี้เนี่ยเขาเรียกว่าต้องเดินการเดินเขาเรียกว่ามรรคไงมรรคแปลว่าทางการเดินมรรคน่ะคือต้องเดินตามทางไปแสดงว่าการเดินนำความเจริญมาให้สังเกตแต่ละวันถ้าวันไหนคิดน้อยรู้สึกไม่ค่อยก้าววันไหนคิดมากรู้สึกมันดื่นดำไปหมดสงบก็มากกว่าอย่างเงี้ยดีได้โยมไม่เป็นไรทั้งหมดถูกต้องนะถูกต้องค่ะจะทำต่อไปแล้วก็ทำต่อไปยังไงก็รายงานเป็นระยะมากขึ้นค่ะพระอาจารย์เราก็เห็น ผลเห็นอานิสงส์ของการทำว่าทำแล้วมีความสุขมากจนที่ความดันเนี่ยความอะไรหัวใจจะเต้นนิดเดียวเองเห็นดวนแต่เหนื่อยนะเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่า การที่ประคองจิตอยู่เสมอเนี่ยขึ้นชื่อว่างานนะอะไรจะไม่เหนื่อยไม่มีหรอกนะแต่เหนื่อยแล้วเราจะไม่เหนื่อยทีหลังก็คือการพ้นทุกข์นั่นแหละเราจะหายเหนื่อยนะเราก็ต้องแลกเอานะไม่ใช่ว่าความเหนื่อยหรือความทุกข์หรือความลำบากนี่เป็นของผิดไหนมีความสุขสบายเป็นของถูกเราไม่ได้ตัดสินได้ว่าสุขคือถูกทุกข์เหนื่อยคือผิดไม่ใช่เราตัดสินได้ถูกก็คือถูกผิดก็ผิดถึงจะเหนื่อยไม่เหนื่อยก็ถ้าถูกก็คือถูกถ้าผิดก็คือผิดเราไม่ได้เอาตรงนี้ไปเกณฑ์ตัดสินฉะนั้นจิตอยู่ในตัวเราเหนื่อยบ้างยอมรับนะแต่ว่ามันมีปิติอยู่เหนื่อยแล้วก็มีราคะด้วยความกำลังใจอยู่มีความสุขอยู่ฉะนั้นเหนื่อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าเหนื่อยแบบเหนื่อยแบบมีปิติมีความสบายใจเป็นผลอยู่ผสมอยู่คุกอยู่เคล้าอยู่เราก็ถือว่าทำได้มีกำลังใจอยู่นะ อันนี้ก็เป็นธรรมดาของคนปฏิบัติมีอันนี้นะแล้วก็การที่เราเห็นตัวเองบ่อยๆเนี่ยความสว่างของจิตก็จะมากขึ้นแล้วเราก็จะเป็นสมาธิไปในตัวที่บอกว่ามั่นอยู่ในตัวเขาเรียกมั่นแบบสตินะมั่นแบบสมาธิเป็นสมาธิอีกประเภทหนึ่งนะคือสมาธิแบบนี้เป็นสมาธิเกิดจากมรรคเขาเรียกว่าสมาธิในเอียมรรคซึ่งคนที่ทำฌานหรือทำสมาธิอื่นจะไม่รู้จักคนทำอย่างนี้เท่านั้นที่จะรู้จักนะก็มีสายเข้ามาพอดีครับขอขอบใจครับครับท่านครับก็มีสายเข้าจากสมุทรปราการนะครับโยมวาสนาครับเจริญสุขเจโยมนมัสการค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะว่าไงวันนี้เป็นวันเกิดของโยมนะคะได้ไปทำบุญที่วัดสังฆทานมาค่ะแล้วก็ได้ไปฟังธรรมของหลวงพ่อจรัญมาตลอดค่ะประมาณ6ปีแล้วค่ะที่ไปทำบุญวัดสังฆทานมาค่ะก็จะไปช่วงปีได้รับฟังธรรมของหลวงพ่อช่วงปี3มหาสว่างค่ะแล้วทีนี้เวลาไปวัดสังฆทานมาแต่ละครั้งโยมรู้สึกว่าสบายใจแล้วก็มีความสุขอะค่ะแต่ก็ปฏิบัติอะไรยังไม่ค่อยได้เยอะหรอกค่ะรู้สึกดีนะคะอย่างนี้หมายความว่าแล้วมีใช่ไหมคะมีอะไรถามไหมมีอะไรสงสัยไหมสงสัยว่าทำไมใจของโยมคิดสงสารคนเยอะนะคะทุกวันนี้ตั้งแต่ไปทำบุญวัดสังฆทานมา6ปีเนี่ยค่ะมันเป็นยังไงนะชอบสงสารคนทั่วไปนะคะก็สงสารคนก็ดีอยู่แล้วเรามีเมตตานะค่ะถ้าเกิดว่าไปวัดทุกวันทำไมมันหงุดหงิดคุ้นงานคอยจะรับคานคนอยู่เลยอันนี้ก็เป็นอีกอย่างสงสารคนก็ดีมันจะมีเมตตาทำให้เราเนี่ยลดความอาฆาตพยาบาทหรือความโกรธคนได้เมตตาเราเกิดก็ดีอยู่แล้วนะนะนั่นก็ดีแล้วค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ก็ได้ไปทำบุญวันเกิดมาที่วัดสังฆทานค่ะอันนี้ก็ขอกราบนมัสการหลวงพ่อนะคะสาธุนะให้ทำต่อไปน้องยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุค่ะการค่ะสาธุคือเราทำความดีแล้วเนี่ยจิตเราสงสารคนก็สงสารสัตว์สงสารแน่นอนเขาเรียกว่าฮีริโอตปะนะฮีริคือความละอายโอตปะคือความเกรงกลัวต่อสิ่งที่ไม่ดีนะแล้วก็ละอายต่อความชั่วกลัวต่อการทำบาป
แล้วจิตของเราจะตรงข้ามก็คือมีความเป็นบุญกุศลมีความสงสารเมตตาแล้วก็มีความที่ไม่กล้าทำความชั่วในที่รับที่แจ้งก็จะไม่มีแก่เราไม่ใช่ว่าที่รับหน่อยเอาสักหน่อยนะที่แจ้งก็เลยเกรงๆก็กลัวหน่อยไม่ใช่อย่างนั้นนะฉะนั้นคนที่มีตรงนี้เนี่ยเกิดจากการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเนี่ยทำให้เราได้เห็นว่าทำให้จิตใจของเราอ่อนโยนนะอ่อนโยนลงไปเยอะเลยแต่ไม่อ่อนแอนะเขาเรียกว่าอ่อนโยนไม่อ่อนแออ่อนแอหมายถึงคนทนมีความน้ำอดน้ำทนสูงแต่อ่อนโยนเขาเรียกว่าอ่อนเหมือนเส้นได้เส้นไหมเช่นเชือกอ่อนแต่เหนียวแน่นไม่ขาดง่ายนะก็มีสายเข้ามาพอดีนะเขามีสายเข้าจากโยมอ้วนนะครับจากนนทบุรีครับเจริญสุขจะโยมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยฮัลโหลครับได้ยินครับผมกะขอเรียนได้เลยได้เลยได้เลยพูดเลยพูดเลยเลยโยมเนาะครับเรียนสอบถามนิดนึงนะฮะได้เรื่องธรรมลมนะครับธรรมลมนะฮะได้ยินธรรมลมเนี่ยนะครับสภาวะโยมพูดไปเลยอย่าฟังเสียงตัวเองปิดเสียงทางโน้นก่อนถ้าโยมฟังเสียงตัวเองด้วยจะไปไม่ได้ฟังโทรศัพท์อย่างเดียวแล้วหันหลังให้ทีวีนะอย่าดูแล้วฟังโทรศัพท์อย่างเดียวเดี๋ยวฟังเสียงตัวเองนะลองพูดเลยเนาะ ไม่งั้นมันจะรอฟังเสียงตัวเองถ้าเราดูรีวิวไปด้วยโทรไปด้วยนะไม่งั้นก็ปิดเสียงไปเลยนะได้ครับตอนนี้ปิดเสียงแล้วครับได้ไม่งั้นปิดเสียงแล้วนะฮะผมเรียนถามอาจารย์นะครับว่าจิตเนี่ยนะฮะมันมีการรับสองอย่างก็คือเป็นธรรมลมนี่คือการรับเข้าจากตาหูจมูกลิ้นกายนะฮะและอีกอันหนึ่งเป็นธรรมลมก็คือจากทางใจทางกายนี่คือการรับเข้าทางใจนี่คือการส่งออกนี่การส่งออกเนี่ยนะฮะการส่งออกมันก็คือการปรุงแต่งการฟุ้งซ่านนั่นเองซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะฮะนี่เป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ว่าผมมองไปอีกมุมนึงนะฮะมองไปอีกมุมหนึ่งว่าการส่งออกเนี่ยการส่งจิตใจออกข้างนอกเนี่ยนะฮะมันเป็นการมันเป็นการคือว่าเรามีอาสวะกิเลสที่อยู่ในกายอยู่ใช่ไหมฮะเป็นอาสวะกิเลสเป็นอนุสัยนะฮะการส่งออกอารมณ์ของข้อที่6เนี่ยนะฮะมันเป็นการกำจัดอนุสัยหรือเปล่าคือให้มันไหลออกไปเยอะๆเยอะๆเยอะๆมันจะได้อนุสัยเนี่ยมันจะได้น้อยลงอาสวะกิเลสจะได้น้อยลงแต่มีข้อแม้อยู่อันหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องเจริญสติด้วยว่าอานิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้ขอถามเป็นข้อแรกครับอย่างนี้ไม่ได้โยมเพราะว่าการไหลออกของจิตเนี่ยมันมีการเข้าอยู่เข้าด้วยอสัญญาอารมณ์นี่มากมายเพราะมันมีคลังที่เก็บไว้ในเก่าเขาเรียกว่าสัญญาอยู่ในจิตเรานี่อีกเยอะเลยฉะนั้นออกเท่าไหร่ก็ไม่หมดไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเราปล่อยจิตออกไปทางใจบ่อยๆเนี่ยเหมือนแทนที่มันจะหมดลงไปหมดไปเนี่ยเพราะมันมีเข้ามาแล้วก็มันมีสะสมไว้อีกนานนักหนาเช่นว่ากามของเราในหลายภพชาตินะไม่มีทางหมดได้แล้วก็มีสติอยู่ยังไงก็แล้วแต่จะไม่หมดจะไม่หมดด้วยวิธีนี้ไม่หมดโยมมันจะมีมาเรื่อยๆเราสังเกตดูจิตของเราเนี่ยคิดไปทั้งวันเนี่ยเห็นมันหมดที่ไหนนะมันไม่หมดหรอกเพราะไม่มีเพราะอะไรเพราะเรื่องเก่าก็ยังมาเล่าใหม่อีกเรื่องใหม่ก็มีเข้ามาเรื่องเก่าก็ยังมาเล่าอีกแล้วมาเหมือนก็หนังเก่ามาฉายใหม่อยู่เลยฉะนั้นมันไม่มีการจบเพราะว่าในคลังของจิตเนี่ยเขาเรียกว่าธาตุกิเลสธาตุมันมีเยอะมากพอที่จะวิ่งอยู่ตลอดมันมีการคิดไปนั้นเป็นการผลเพิ่มมาด้วยมันเป็นผลเพิ่มมาด้วยอย่างเช่นว่าเรามีกามอยู่แล้วเนี่ยแต่เราก็ไปคิดถึงเพศตรงข้ามอีกเนี่ยคิดอยู่บ่อยๆแทนที่มันจะออกนะมันเข้ามาอีกนะมันเข้ามาอีกมานะการคิดแค่ไหนคือการเข้ามาด้วยเป็นลักษณะเดียวกันเหมือนกับว่าเราไปเสพยาเสพติดเนี่ยเราไปเสพเขาแต่มันก็เข้ามาในตัวเราเราก็ติดมากขึ้นแบบนั้นแต่ว่าเสพไปเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าเพิ่มเข้า
เรื่อยๆฉะนั้นไม่ได้วิธีนี้จะไม่ได้ไม่มีหมดไม่มีหมดแล้วมีอะไรอีกถามมีไหมโยมมีอะไรถามไหมโยมครับครับอาจารย์ครับมีครับมีครับอาจารย์ครับได้เลยได้เลยถามต่อจากคำถามอันนี้นะครับมีครับมีผมขอถามต่อจากเรื่องนี้เลยนะได้ได้เลยได้เลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าสภาวะธรรมจากข้อ1ถึงข้อ5เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะฮะเราปิดประตูหมดเลยนะฮะไม่ให้เข้าถึงเข้ามาเราก็ภาวนาว่าอันนี้จะอันนี้จังทุกขังอนัตตาคือให้มันหมดไปดับไปแต่อยากจะถามว่าไอ้ตัวเก่านะฮะไอ้ตัวเก่าธรรมลมเก่าที่มันค้างอยู่ในอนุสัยหรืออาสวะกิเลสเนี่ยมันจะออกไปได้ยังไงครับออกได้โดยการที่ว่าตัดให้จิตทั้งหมดเนี่ยทั้ง6เลยตัดแม้แต่ตาหูจมูกลิ้นและกระใจด้วยตัดหมดเลยทั้ง6นั่นหมายถึงว่าตัดฟืนไม่ให้เข้ากองไฟเลยแล้วก็มีหน้าที่ก็คือพิจารณากายนี้เพื่อทำลายธาตุลายทั้ง6นี้ออกอีกทีฉะนั้นมันจะออกด้วยการพิจารณากายการเห็นกายแจ้งขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นพวกนี้หมดเลยนั่นถึงจะออกได้ฉะนั้นการที่ว่าปิดพวกนั้นเนี่ยเหลือแต่ประตูที่6ไว้เนี่ยยังไงก็ไม่หมดเพราะกายเราไม่เห็นฉะนั้นการไม่เห็นกายไม่ใช่อุบายออกเลยไม่ได้โยมไม่ได้ลองทำดูก็ได้ลองดูก็ได้จะไม่ได้เลยมันเหลือประตูเดียวก็ไม่ได้เพราะมันเข้าอยู่แล้วถึงจะเข้าทางหูทางตาเราจะบอกว่านิจจังทุกขังอนัตตานะก็เหมือนเราไปจับเหล็กร้อนนะบอกว่ามันไม่ร้อนนะแต่มันก็ร้อนอยู่ดีอ่ะเพราะเราจับนี่ถ้าเราไม่จับเนี่ยมันถึงไม่ร้อนทีนี้เราคิดไปทางตาบอกว่านี่นะมันไม่เที่ยงนิจจังทุกขังอนัตตาบอกยังไงก็เขาก็ไม่ฟังหรอกมันจะร้อนอยู่ดีเพราะเราจับแล้วเราจะเอาคำนี้ประโลมใจหรือชโลมใจให้มันว่ามันไม่เที่ยงยังไงก็เป็นแค่คำพูดนะแต่ภายในเขาวิ่งอยู่แล้วเหมือนเราจับไฟนะบอกว่าไฟนี้ไม่ร้อนนะไม่ร้อนยังไงมันก็ร้อนเพราะว่ามันเป็นการจับแล้วข้อตามันเป็นของร้อนหูเป็นของร้อนถ้าเข้าออกเมื่อไหร่เข้าเมื่อไหร่เรียบร้อยหมดเลยฉะนั้นเรามีทางเดียวคือตัดหมดเลยทั้ง6เลยเท่านั้นเองแล้วก็เอาจิตมาดูตัวเราถึงจะออกได้ตัดปัญหาเส้นทางนั้นเลยไม่ให้ไปเราเคยเห็นพระปิดทวารไหมพระปิดตามันก็เป็นลักษณะของอะไรนะเป็นนิมิตหมายหรือเป็นสัญลักษณ์ว่าต้องปิดตานะพระนะต้องปิดอายตนะ6นะไม่ได้เหลือประตูเดียวนะไม่ได้ปิดทั้ง6เลยนะไม่ได้โยมไม่ได้แล้วมีอะไรถามอีกไหมถามเลยโยมมีคำถามอีกไหมโยมครับน่ะครับอาจารย์ครับต่อจากตรงนี้เลยนะฮะถ้าเราครับมีครับอาจารย์ครับถามต่อจากคำถามนี้เลยนะครับได้ถ้าหากว่าเราปิดทั้ง6ทวารแล้วนะแต่มันยังมีอาสวะกิเลสอนุสัยซึ่งติดมาจากภพชาติก่อนก็ดีเกิดจากชาตินี้ก็ดีตรงนี้เราจะเอาออกได้ยังไงครับก็นี่ไงก่อนพิจารณาขันธ์5พิจารณากายหัวถึงเท้านี่ไงตรงนี้จะเอาออกอะเพราะเราปิดฟืนหมดเลยฟืนไม่ให้กองไฟแล้วนะมีทางเดียวก็คือเราต้องลดกองไฟเก่านี้ให้ดับด้วยน้ำก็คือว่าการประพฤติมรรคนี่เองมรรคก็คือการเอาจิตมาท่องเที่ยวในอาการ32ของเรานี่เองเนี่ยคือจะเอาออกเลยทีนี้คือการพิจารณากายนี่คือเอานุสัยออกนั่นเองเราตัดข้างนอกก่อนแล้วก็ฆ่าข้างในแบบนี้เนี่ยตัดยอดไม้ก่อนแล้วก็ขุดรากอย่างเงี้ยขุดรากก็คืออุปทานขันธ์5เพราะขันธ์5เรายังไม่เห็นนี่ขันห้านะมันเป็นอุปทานอยู่ก็คือพิจารณาตัวรูปนี้ก่อนเวทนาสัญญาสังขารก็เห็นขึ้นมาถ้าเห็นรูปได้ก็เห็นทั้ง5เลยถ้าเห็นรูปไม่ได้ก็5ก็ไม่เห็นฉะนั้นมันต้องมีการขุดตรงนี้เนี่ยเนาะเข้าใจเนาะนะเข้าใจนะโยมนะโยมจะฟังเสียงตัวเองดิโยมจะนานเราจะเป็นช่วงนั้นครับผมเรียนอีกมีอะไรถามอีกไหมโยมอย่าฟังวิทยุอย่าฟังทีวีแต่โยมฟังโทรศัพท์อย่างเดียวเพราะงั้นโยมจะเป็นช่วงเป็นระยะแล้วก็เสียงเดินทางช้าถ้าเราฟังอย่างนั้นจะเดินทางช้านะมันจะรอจะเป็นระหวะจังหวะอย่างเงี้ยเราไม่ต้องรอฟังโทรศัพท์
หรือแม้กระถางแล้วก็วางโทรศัพท์แล้วไปเปิดทีวีได้นะเอาว่าไงโยมมันจะเป็นลักษณะเนี่ยเราจะต้องรอคนที่คือคนโทรมาเนี่ยเสียงมันจะเดินช้ากว่าภาพก็เดินช้ากว่านะแต่ว่าเราต้องวางก่อนหรือปิดเสียงก่อนอย่าไปดูเพราะงั้นจะรอเสียงตัวเองฟังทางทีวีทำให้การสนทนาจะติดขัดไปเลยนะฉะนั้นนักคนที่โทรมาก็คือเราปิดเสียงทีวีดูภาพได้ไม่เป็นไรแต่ไม่อยากให้ดูนะให้ฟังโทรศัพท์อย่างเดียวถ้าเราจะดูภาพนั้นให้ถามทิ้งไว้แล้วก็วางโทรศัพท์แล้วก็ไปดูได้เพราะไม่งั้นเราจะไปยากถามไปตอบไปเนี่ยมันจะเป็นระยะทำให้การตอบไม่ต่อเนื่องนะไม่ต่อเนื่องเพราะว่าการเดินทางของคลื่นของทีวีมันก็ช้าลงเพราะกว่าจะไปถึงกว่าจะออกถึงแล้วรายการเราก็ต้องรอฉะนั้นไม่ควรนะไม่ควรให้ปิดเสียงก่อนนะปิดเสียงวิทยุก็ปิดเสียงก่อนทีวีก็ปิดเสียงก่อนดูภาพได้แต่ว่าไม่ควรใส่ใจภาพด้วยแล้วก็ใส่ใจที่ฟังทางโทรศัพท์อย่างเดียวก็จะเร็วอันนี้ก็คือว่าอย่างที่โยมถามเมื่อกี้ก็มีประโยชน์มากนะเพราะว่าอาการที่เราจะเลี่ยงการพิจารณาตัวไม่ได้เพราะการพิจารณาตัวเนี่ยเราจะเอาราคะออกโทสะออกโมหะออกเพราะเราเห็นเอาไปนึกถึงคนอื่นเนี่ยมันจะเอาราคะเพิ่มโทสะเพิ่มโมหะเพิ่มนะฉะนั้นไม่ได้ก็มีสายเข้ามาอีกขอโอกาสครับอาจารย์ครับก็มีสายเข้าจากโยมทองแดงนะครับจากจังหวัดเลยครับเจริญสุขจะโยมค่ะกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อน่าเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อว่าหนูนอนทำสมาธิค่ะหลวงพ่อคือภาวนาพุทโธเสียงเบามากเลยเนาะค่ะน่านอนทำสมาธิค่ะภาวนาพุทโธพุทโธทีนี้จิตเรานิ่งเราหลับอะค่ะหลับทีนี้มันสะดุ้งอะค่ะหลวงพ่ออืมสะดุ้งขึ้นแล้วยังไงสะดุ้งขึ้นแล้วทีนี้เราก็เราสะดุ้งหนูก็ภาวนาพุทโธพุทโธแล้วมันก็หายไปการที่เราสะดุ้งอะค่ะหลวงพ่อมันเหงื่อตกปั๊บบางครั้งก็ฟันก็แล้วยังไงเหงื่อตกเลยอะค่ะเหงื่อตกค่ะแล้วจะถามยังไงดีมันเป็นยังไงหรือยังไงหนูก็ภาวนาพุทโธค่ะหลวงพ่อแล้วก็หลับไปอีกแต่ก็เป็นบ่อยอะค่ะอยากจะถามหลวงพ่อว่าจะทำยังไงอะค่ะคือการเราภาวนาอย่างนั้นทำอย่างนั้นเขาเรียกว่าทำฌานนั่นสมาธิฌานให้จิตรวมคือถ้าทำฌานเนี่ยการตกใจมันจะค่อนข้างง่ายนะค่อนข้างง่ายเปราะบางนะถ้าคนไหนทำฌานเนี่ยบางคนถึงบอกว่าระวังนะคนที่นั่งสมาธิน่ะระวังอย่าไปรบกวนท่านนะถ้ารบกวนแล้วเมื่อไหร่ท่านตกใจเนี่ยเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนบาปมากนะเหมือนฆ่าเนรไปองค์หนึ่งเขาก็ว่าคู่กันเหมือนคือคนทำฌานนะตกใจค่อนข้างง่ายกว่านะแต่ถ้าคนว่าคนไหนพิจารณากายตกใจยากนะอย่างเช่นว่าเราไปงานศพเนี่ยสมมติว่าเขาจุดพุเนี่ยนะเราจะสังเกตได้ว่าถ้ามีฌานเนี่ยมันจะตกใจคนตกฌานคือเขาตกใจเพราะว่าเขานิ่งแต่เขานิ่งนอกเขานิ่งแล้วเขาออกจากนอกออกไปนิ่งแบบนอกตัวน่ะดูเหมือนครั้งว่าเหมือนจะอยู่ในตัวแต่มันอยู่นอกตัวมันจะทำให้เราตกใจง่ายเหมือนกับว่าจิตเราลอยๆไม่ได้วางบนฐานอะไรเนี่ยมันจะตกง่ายๆถ้าการพิจารณากายเนี่ยเราเห็นกายอยู่ตลอดเนี่ยเราไปงานศพเนี่ยพุจะยิงขนาดไหนเนี่ยเราสบายไม่ตกใจเลยเราไม่ต้องไปดูเราไม่ต้องไปเตรียมความพร้อมว่าเขาจะจุดเมื่อไหร่คนปกติเวลาจะจุดพุจุดอะไรก็ต้องเอาเสียวตาไปมองก่อนเพื่อจะทำใจกับเสียงนั้นใช่ไหมล่ะเพราะไม่งั้นมันจะตกใจแต่คนพิจารณากายไม่ต้องมองเอามีอะไรจุดไปเลยดังอะไรดังไปเลยเฉยสะดุ้งไม่มีเพราะว่าจิตมันแน่นฉะนั้นสมาธิต่างกันฉะนั้นมันเป็นบ้างโยมเป็นบ้างเนาะอย่างนั้นก็เป็นบ้างก็ไม่เป็นไรแล้วกันแล้วไปแล้วก็ทำใหม่ก็แล้วกันนะทำใหม่มันก็มีบ้างอ่ะนะตกใจนะจะคงจะวางแล้วมั้งเนาะเสียงเนาะนะสายเนาะกลับมาทำการค่ะหลวงพ่อก็มีบ้างทำสมาธิฌานค่อนข้างจะตกใจง่ายที่เขาขู่ไว้ว่าระวังนะทำให้คนตกใจนี่บาปมากนะหรือทำนองนั้นเพราะว่าการตกใจของจิตสมาธิของฌานนี่ค่อนข้างจะเปราะบางแต่ถ้าใครพิจารณากายนะไม่เปราะบางเลยมันอันนั้นฌานอันนี้มันญาณ
นะยานกับฌานคนละเรื่องเลยเพราะฌานเนี่ยไม่มีฐานแต่ยานเนี่ยมีฐานอยู่นะถ้าเกิดว่าจะมั่นคงที่มันถ้าทำไปก็รู้นะมันจะมั่นนะเขาเรียกว่าไม่สะดุ้งนั่นเองไม่สะดุ้งก็มีสายเข้ามาเนาะครับก็ขอโอกาสครับอาจารย์ครับก็มีสายเข้าจากสมุทรสงครามนะครับโยมวิลาวันครับเจริญสุขโยมกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสององค์ค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยอาจารย์คะหนูอยากจะปรึกษาท่านดูว่าหนูเมื่อก่อนเนี่ยไม่สบายบ่อยนะคะแล้วก็เลยคิดว่าตัวเองอ่ะคือมีกรรมเยอะนะคะแล้วทีนี้ก็มาสวดมนต์เริ่มสวดมนต์มาได้ประมาณ4ปีแล้วล่ะค่ะแต่ก็พยายามไปถามพระเพราะว่าหนูไปทำบุญทุกวันอังคารของวันเกิดพอขึ้นสวดมนต์เนี่ยจะมีเสียงทุบหน้าต่างซึ่งบ้านหนูมันห่างกันพอหนูอยู่คนเดียวลูกๆไปอยู่กรุงเทพกันหมดแฟนก็ทำงานแล้วตกกระจายจนตัวชาไปหมดเลยค่ะหนูก็ทนเอาอยู่เป็นเดือนหนูถามพระไปถามหลวงพ่อที่วัดหลวงพ่อบอกว่ามันเป็นมารไม่อยากให้เรามาทางนี้ขอหนูก็ทนมันก็เบาลงจนสุดท้ายมาคันตามหน้าหนูก็ไปถามอีกหนูก็ทนเขาบอกว่าเป็นอะไรนะคะ55นะคะเป็นและทีนี้หนูก็เลยนั่งทุกวันนี้หนูสวดมนต์เยอะนะคะหลวงพ่อมันผิดไหมคะที่สวดมนต์เยอะแต่หนูสวดมหาเมตตาใหญ่ด้วยแล้วก็พาหุงมหากาทำไม่จับแล้วก็เพราะว่าหนูไม่ค่อยสบายหนูก็เลยสวดไอ้นี่ด้วยไอ้ชินบัญชรแล้วก็เกินอายุหนูก็สวดตลอดแล้วหนูก็นั่งสมาธิแต่ตอนนี้หนูรู้สึกว่าหนูนิ่งค่ะมีความสุขแต่หนูยังไม่เห็นอะไรเลยค่ะหลวงพ่อแต่สิ่งที่อะไรที่มันมารบกวนมาอะไรไม่มีคันตามหน้าหนูเหมือนอะไรมดตายมดอะไรนี่ไม่มีเหมือนอะไรเจาะหน้าเลยค่ะหนูก็ทนเอาแต่ทุกวันนี้หนูพยายามหนูทำแต่เขาบอกว่าหนูสวดมนต์มากไปบางทีมันจะเลอะเลือนแต่หนูมีความสุขที่สวดแล้วหนูก็แผ่เมตตาด้วยค่ะแผ่เมตตาเขาได้มาจากวัดมันก็แผ่เยอะนะคะแผ่กว้างๆเขาบอกว่าหนูไม่ค่อยสบายแล้วทีนี้หนูสวดมหาเมตตาใหญ่อย่างเงี้ยบารมีหนูถึงไหมคะมันจะดีไหมน่ะถ้าหนูนั่งสมาธิหนูก็นั่งเป็นเกือบชั่วโมงค่ะหนูขึ้นหกโมงทุกวันประมาณเกือบสามทุ่มหนูถึงจะลงมาหนูทำอย่างนี้ทุกวันค่ะหลวงพ่อหนูมีความสุขแต่หนูยังไม่เห็นอะไรหรอกค่ะแต่จิตหนูนิ่งแล้วเดี๋ยวฟังทางโน้นเนาะค่ะฟังทางโน้นหนูถามแค่นี้นะคะสาธุนะสาธุนมัสการสาธุสาธุเพลินรายการเราหมดช่วงแรกพอดีเนาะเดี๋ยวขอตอบช่วงหลังเนาะอะไรช่วงหลังเรามาพบกันอีกทีเนาะเดี๋ยวจะตอบให้เนาะช่วงนี้ก็พอพักก่อนเนาะครับผมก็รายการในช่วงแรกก็หมดแล้วยังไงถ้าโยมโทรมาก็ขอให้ปิดโทรศัพท์ปิดโทรทัศน์แล้วก็ปิดวิทยุนะจ๊ะเราจะได้สื่อสารกันสะดวกขึ้นพบกันช่วงหน้าจ้ะเจริญสุขจ้ะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่พักก็เลยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2561วันเสาร์ที่27ตุลาคม2561 1. ตักบาตรเทโวโรหณะ
วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 2. ที่พักสงฆ์ป่าบุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีวันอาทิตย์ที่28ตุลาคม2561ทอดณวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 2. ทอดณวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีตำบลดอยหางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายวันจันทร์ที่29ตุลาคม2561ทอดณวัดป่าไพรสนวนารามตำบลหัวช้างอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันพฤหัสบดีที่1พฤศจิกายน2561ทอดณสำนักสงฆ์ห้วยช้างเผือกบ้านห้วยช้างเผือกตำบลพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายวันเสาร์ที่3พฤศจิกายน2561 1. ทอดณที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย 2. ทอดณศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมา 3. ทอดณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี 4. ทอดณวัดบ้านพลับตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี 5. ทอดพระป่าณสำนักสงฆ์ป่าพดุงทรงธรรมตำบลบ่อทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีวันอาทิตย์ที่4พฤศจิกายน2561 1.ทอดณวัดป่าภาวนาวิเวกตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี 2. ทอดณวัดป่าผาตาดทานสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี 3. ทอดณวัดกองเงินเชตวันตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรี 4. ทอดพระป่าวัดเขาแหลมเจริญธรรมตำบลทรัพย์สมอทอดอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์5. ทอดณวัดศรีเจริญธรรมหรือวัดหนองกระดานตำบลกระบกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาท 6. ทอดณวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี 7. ทอดณสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี 8.ทอดณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา 9. ทอดณศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา 10. ทอดณวัดเสาหินตำบลท่าฉนวนอำเภอกงไกรล่าจังหวัดสุโขทัย 11. วัดหนองบัวตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันเสาร์ที่10พฤศจิกายน2561 1. ทอดณวัดในตำบลขนอมอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช 2. ทอดณวัดป่าแดงตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก 3. ทอดณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี 4. ทอดณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญสวนธรรมกิจสุนทรตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี 5. ทอดณสำนักป่าหิมวันวนารามตำบลกกปาซิลอำเภอภูพานจังหวัดสกลนคร 6. ทอดณวัดอุ้มผางธรรมารามตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก 7. ทอดณที่พักสงฆ์ป่าน้องแฝกตำบลคำขวางอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายน2561 1. ทอดณที่พักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี 2. ทอดณวัดป่าน้ำตกเขมโกตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี 3. ทอดณวัดบุ่งแมลงน้อยตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานี 4. ทอดณสำนักป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา 5. ทอดณสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวลุวันตำบลนาขุนไกรอำเภอสีสำโรงจังหวัดสุโขทัย 6. ทอดณวัดหลวงปู่สังวานเขมโกตำบลดงรังอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี 7. ทอดณวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันวันเสาร์ที่17พฤศจิกายน2561
1. ท่อน้ำวัด2พี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสังขบุรีจังหวัดชัยนาท 2. ท่อน้ำวัดต้นตาลโตนหรือวัดอันธวันวิเวกอารมณ์ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 3. ท่อน้ำที่พักสงป่าช้าดงมะตาวตำบลกุดลาดอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 4. ท่อน้ำวัดโพคันพุทธวิหารกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายน2561 1. ท่อน้ำวัดหลวงขุนวินหรือวัดดอยหลวงตำบลดอนเปาอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ 2. ท่อน้ำที่พักสงเกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวันพฤหัสบดีที่22พฤศจิกายน2561ท่อน้ำวัดป่ามุจลินวิหารประเทศอินเดียที่ยังไม่กำหนด 1. สำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2. ที่พักสงฆ์ศาลาธรรมแขวงศาลาธรรมศกเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร 3. สำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวารีอำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงรายโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงนี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักขยาโนแห่งวัดหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในช่วงนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรืออยากจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164 SMS 4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับนมัสการครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจเราก็มาเจอช่วงที่2ของรายการก่อนอื่นที่จะคุยกับเรื่องอื่นก็คงจะตอบสายที่ผ่านมาเมื่อกี้นะว่าโยมชอบสวดมนต์แล้วก็สวดแล้วก็มีเสียงเคาะฝาบ้างอะไรบ้างเคาะหน้าต่างบ้างแล้วก็ทำสมาธิก็ไม่ได้เห็นอะไรก็สงบอยู่บ้างแล้วก็มีอะไรไต่หน้าคือเรื่องของคนปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกว่าเราสวดมนต์มากๆเนี่ยเราก็ชอบนะสวดมนต์เพราะว่าเรายังไม่มีอะไรมากกว่านั้น เราก็ชอบสวดมนต์ไปก่อนเพราะว่าเรามากสิ่งใดเราก็ชอบสิ่งนั้นนะเพราะว่าเราสอดสวดแล้วก็สบายใจดีนะแต่ต่อมาเนี่ยเรายังฝึกสมาธิไม่มากแล้วก็สมาธิก็ยังไม่มากไม่ก้าวหน้าอะไรมากมายเนี่ยเราก็เลยชอบสวดมนต์ไปก่อนแต่สมมติว่าเราต่อมาเนี่ยเราสมาธิมากมากขึ้นมากขึ้นต่อไปเราไม่ค่อยชอบสวดแล้วละเพราะเรามีอะไรมากขึ้นกับการสวดแล้วละก็อันนี้เราก็มาชอบสมาธิแล้วล่ะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละคนอยู่ในภาวะไหนก็ชอบภาวะนั้นไปก่อนนะฉะนั้นโยมสวดชอบสวดมากก็โยมก็มีความสุขของโยมนะแต่ถ้าเราภาวนามากเนี่ยคนภาวนาส่วนมากจะไม่ค่อยชอบสวดนะชอบภาวนาไปเลยเพราะว่าคือก็อย่างที่ว่านะใครมากสิ่งไหนสิ่งนั้นก็เป็นที่ชอบของเขาทำแล้วสบายใจกว่าแต่ที่นี่เวลาภาวนาก็ดีแล้วหรือว่าคนที่ทำความดีก็ดีไม่ว่าสวดมนต์ก็ดีทำสมาธิก็ดีเนี่ยเขาเรียกว่า คนมีบุญนะเมื่อคนมีบุญแล้วเนี่ยก็คนที่อยากได้บุญก็มีขึ้นมาก็คือพวกลึกลับซับซ้อนนะที่จะมีว่าเช่นว่าสิ่งที่อยากได้บุญมาก็คือพวกวิญญาณต่างๆพวกญาติของเราหรือว่าพวกเจ้าที่เจ้าทางหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็อยากได้บุญอันนี้ก็เรื่องของการที่แสดงออกให้เราเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็แผ่เมตตาไป
ต่เมตตาที่เราได้นั่นก็คือเมตตาการแผ่อุทิศบุญกุศลก็คือการบุญของการสวดนะเราก็ให้แต่นี่บุญภาวนาเราเนี่ยยังไม่มากนะแต่ถ้าคนที่มีภาวนาเนี่ยเขาก็บุญภาวนาเนี่ยให้เลยก็น้ำหนักก็ต่างกันภาวนาก็ยิ่งใหญ่กว่านะสวดก็ยิ่งเหมือนก็เรียกว่าสวดก็ยาทานะภาวนาก็อยากกินนะก็เหมือนกับว่าภาวนานี่ก็หนักแน่นกว่าแล้วสมาธิหรือบุญก็สูงกว่าแต่เมื่อโยมทำสมาธิเนี่ยมีอะไรไต่หน้าทนเอาก็คือสิ่งขัดขวางของการทำสมาธิก็มีสารพัดลุกหลายรูปแบบนะเขาเรียกว่าอุปสรรคหรือว่ามารทั้ง5หรือว่าทำนองนั้นนะคือก็ต้องมีทุกอย่างอุปสรรคแต่ว่าเราก็ใช้น้ำความน้ำอดน้ำอดน้ำทนนี่แหละนะสู้ไปก็เป็นเรื่องปกติของคนที่ทำสมาธิก็ผ่านอุปสรรคต่างๆอย่างเช่นบางคนบอกว่าเหนื่อยเหลือเกินอะไรก็มันก็เป็นอุปสรรคทั้งนั้นแหละนะแต่ว่าทุกคนก็ต้องมีน้ำอดน้ำทนก็ถือว่าตรงนี้โยมก็ทำคือโยมทำลักษณะนี้ก็เหมือนว่าโยมก็พอใจอยู่ในระดับนี้แต่สมมุติวันหนึ่งโยมทำมากด้วยสมาธิแล้วก็มามีการพิจารณากายด้วยสมาธิก็นิ่งๆเฉยๆก็ยังไม่พอแล้วพิจารณากายโยมต่อไปพิจารณากายมากๆมากๆโยมเห็นกายขึ้นแจ้งขึ้นแจ้งเลยอีกหน่อยโยมจะไม่ได้สวดมนต์เลยโยมจะเลยตรงนั้นไปแล้วถือว่าตรงนั้นนะรู้สึกมันไม่ดีพอตรงนี้เท่าตรงนี้อันนี้ก็จะเปลี่ยนไปละนะแล้วการพิจารณากายเนี่ยมันเป็นการอบรมมรรคบุญจะมากขึ้นสมมติว่าคนที่ทำฌานมาเนี่ยเวลาทำฌานในสมาธิเกิดฌานเนี่ยเวลาเราอุทิศบุญกุศลอะไรไปเนี่ยบุญไม่มากเท่ากับการพิจารณากายและกับสิ่งที่เราอุทิศบุญกุศลไปเนี่ยมันยังไม่ค่อยพอแต่ถ้าเราพิจารณากายเนี่ยมากๆเราอุทิศไปเนี่ยบุญมันจะมากกว่าแล้วเวลาสิ่งที่ได้รับเนี่ยเขาพอใจนะฉะนั้นฌานเนี่ยเราอุทิศไปเนี่ยบางครั้งไม่ค่อยจะยังเคลียร์ยังไม่ลงสมมติว่ามีอะไรเลวร้ายมีอะไรไม่ดีอย่างเช่นว่าวิญญาณร้ายๆหรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราแผ่เมตตาเขาก็ยังไม่ค่อยยอมนะแต่ถ้าเราพิจารณากายเนี่ยให้ไปนี่ยอมเพราะอะไรเพราะมันเหมือนกับน้ำหนักมันสูงเพราะว่าเป็นอริยมรรคอันนี้สมาธิก็ยังต่างระดับกันนะเขาเรียกว่าฌานกับญาณฌานก็เป็นเรื่องของการทำใจชนิดหนึ่งญาณก็คือเป็นการที่อบรมเรื่องมรรคมรรคเนี่ยจะเป็นเรื่องของพระยาเจ้าละขึ้นไปละจะมีบุญสูงขึ้นไปตามลำดับจนถึงโน่นพระอรหันต์ฉะนั้นความลดหลั่นชั้นเชิงไปตามต่างๆของอินทรีย์ของแต่ละคนก็ทำกันไปฉะนั้นโยมก็ไม่มีคำถามอะไรมากหรอกเพราะว่านอกจากว่าเล่าให้ฟังบ้างแล้วก็อรมาก็เล่าไปอธิบายไปตามนั้นว่าสวดมนต์เราชอบก็ไม่เป็นไรก็สวดไปก่อนนะทำสมาธิเราสงบไม่มากอะไรก็ทำไปก่อนมีอะไรไต่หน้าก็ทนไปก่อนแต่พัฒนาไปเรื่อยๆแต่ว่าขอแนะนำอย่างหนึ่งก็คืออยากจะให้ทำสมาธิมากหน่อยอย่างโยมที่ถูกที่ไปแนะนำถามพระว่าโยมติดสวดมากไปอะไรทำนองนั้นนะก็พระคงจะติงให้แล้วเรื่องของการทำสมาธิแต่โยมยังไม่ได้มากต้องเรื่องสมาธินะก็เหมือนว่าติดสวดมากไปนั่นเองนะแต่ไม่เป็นไรตอนนี้มากก็มากไปก่อนแต่เราทำสมาธิให้มากด้วยนะตอนหลังก็เดี๋ยวโยมจะเห็นว่าสมาธิดีละนะสวดอาจจะน้อยลงไปเพราะฉะนั้นสวดก็คือเป็นบุญนอกๆอ่ะแต่ภาวนาเป็นบุญในมันลึกกว่านะเหมือนกับยาทากับยากินยาทาก็นอกนอกหน่อยยากินก็ลึกๆหน่อยมันรักษาลึกกว่าอันนี้ก็ทำไปตามนั้นก็คงไม่มีอะไรนะโยมเนาะก็โยมเอาความสามารถเท่านั้นก็เอาตามตอนนั้นไปก่อนเนาะก็ค่อยพัฒนาแล้วก็ให้เพิ่มสมาธิมากขึ้นนะยังไงก็รายงานผลมากันแล้วกันเนาะก็มีคำถามครับอาจารย์ครับก็ขอการครับก็มีคำถามจากกรุงเทพนะครับโยมโสนะครับถามว่าทางสายกลางคืออะไรคะนี่ครับทางสายกลางเนี่ยพุทธเจ้ากล่าวเรื่องของว่าในธรรมจักรกับปวัตนสูตรว่าคนเราทุกคนเนี่ยมีการสุดตรงอยู่สองสายเขาเรียกว่าสุดส่วนสุดสองข้างสุดตรงก็หมายถึงว่าบางคนก็หมกมุ่นในกามไปเลยก็เหมือนชาวบ้านทั่วไปบางคนแล้วออกจากกามแล้วเนี่ยออกไปบวชแล้วก็ทรมานตนเหมือนฤาษีอย่างเงี้ยยืนขย่งขาเดียวอ้าปากกินลมแล้วก็นอนบนที่นอนบนหนามบนอะไรเพื่อทรมานตนเขาเรียกว่าสุดอีกข้างหนึ่งคือทรมานตนสุขอีกข้างหนึ่งคือหมกมุ่นในกามเขาเรียกว่าส่วนสุดทั้งสองข้างนะเป็นสองข้างละแต่กลางๆเนี่ยก็คืออริยมรรคมีองค์8นะท่านกล่าวถึงว่าทางสายกลางก็คืออริยมรรคมีองค์8
ฉะนั้นในธรรมจักรกับปวัตนสูตรท่านบอกว่ากามสุขันกับอัตตะกริมาขานุโยคก็คือทรมานตนเป็นทางสุดตรงทั้งสองด้านส่วนมรรคเป็นองค์8เนี่ยเป็นทางสายกลางก็คือเราต้องอบรมมรรคมรรคก็คือการเดินทางเส้นใหม่เส้นใหม่ก็หมายถึงว่าเราเดินทางเก่าเนี่ยเป็นมิจฉามรรคนะเป็นมรรคเหมือนกันแต่เป็นมิจฉามรรคมิจฉาแปลว่าผิดนะแสดงว่าจิตเราทุกคนเนี่ยเป็นจิตที่เดินทางอยู่แล้วที่เราได้ยินว่าสัมมตะธรรมามิชตะธรรมากุศลธรรมาเนี่ยเขาเรียกว่ามิชตะธรรมาก็ทางเก่าทางเป็นมิจฉาแสดงว่าเราเดินทางคิดไปข้างนอกทางอายตนะทั้ง6เนี่ยก็เรียกว่าเป็นมิจฉาหมดเลยมิจฉามรรคเป็นทางผิดเพราะเราผิดมาตลอดเลยคือคนที่ปล่อยจิตเนี่ยคิดตลอดเนี่ยผิดตลอดเลยนะมันเป็นทางผิดทำให้เราเนี่ยวุ่นวายตลอดแล้วเราตัดทางทั้ง6นี้ซะไม่ให้ไปตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเอาจิตมาดูตัวเราพิจารณาท่องเที่ยวในตัวเราตั้งหัวถึงเท้าเนี่ยเป็นสัมมามรรคเป็นสัมมตะธรรมะอันนี้คือเรียกว่าทางสายกลางนะที่ไม่เข้าไปเสพกามหมกมุ่นในกามแล้วก็ไม่ไปทรมานตนอยู่ในทางสายกลางก็คือพิจารณาตัวเองอยู่เสมอขอตอบแค่นี้เนาะมีสายอื่นครับก็ขอโอกาสครับอาจารย์ครับก็มีสายเข้าจากจังหวัดเลยนะครับโยมสวัสดิ์ครับเจริญสุขจะโยมกราบนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองรูปนะคะเจริญพรเจริญพรค่ะว่าไงเอ่ยโยมสวัสดิ์โยมรายงานเจ้าค่ะหลวงพ่อว่าไงเอ่ยมีถึงไหนแล้วก็นั่งดูกายไปเรื่อยๆนะคะตั้งแต่หัวจนเท้าอะค่ะไล่ไปเรื่อยๆที่มาจับได้ชัดที่สุดก็ตรงหน้าอกนะคะหลวงพ่อน่าตรงอกของเราเนี่ยค่ะตรงที่โครงตรงอกนะคะก็ไล่ไปตามตัวของเรานึกไปเรื่อยๆนั่นนะหาอุบายนึกให้ได้นึกเอาค่ะหลวงพ่อนึกเอานั่นแหละนึกเอานั่นแหละมันก็เป็นแวบๆหายไปนะคะไม่เป็นไรเราก็นึกไปเรื่อยๆนึกไปเรื่อยๆน่ะมันไม่อยู่นานนะคะก็เริ่มต้นไล่ใหม่อยู่ตลอดนะคะหาเรื่องคุยอยู่เลยน่ะหาเรื่องคุยอยู่เลยน่ะหาเรื่องให้มันคุยอยู่ในตัวเราคุยว่าอย่างนั้นอย่างนี้เน่าบ้างอืดบ้างบาตัวเองบ้างอะไรเนี่ยก็อยากดูตับนะก็ดูไปดูตับคือวันนั้นดูตับน่ะดูตับแล้วก็มีหนอนไส้อ่ะค่ะหลวงพ่อมันรู้สึกมันเป็นนี่เลยที่นอนใส่นะคะก็ตกใจโยมเคยสลดร้องไห้ไหมแล้วสลดน้ำตาไหลนี่มีไหมมีค่ะอย่างนั้นอ่ะทำตรงนั้นอ่ะถ้าน้ำตาเราไหลบ่อยๆนั่นคือถึงใจเลยเขาเรียกว่ามันถึงใจค่ะมันลืมว่าเราป่วยไปเลยนะคะจะลืมว่าตัวเองป่วยเลยอ่ะนั่งดูแล้วดูสังเวชดูมันไม่มีอะไรเลยตัวเราอ่ะมีแต่ของสกปรกมีแต่ของเน่าถ้าทำอย่างนั้นบ่อยๆอุบายใดทำให้เราร้องไห้นะทำอุบายนั้นบ่อยๆถือว่าตรงนั้นนะเหมือนกับว่าอะไรอ่ะมันเป็นจุดอ่อนของเราที่กระทุ้งให้บ่อยๆกิเลสมันจะกลัวตรงนั้นถ้าเราร้องไห้เมื่อไหร่กิเลสกลัวมากเลยเพราะว่าธรรมะเราลึกถ้าไม่ลึกมันยังไม่ร้องหรอกถ้าลึกเมื่อไหร่มันจะร้องนั่นแหละเขาเรียกว่าเราจะน็อกเขาได้วิธีนั้นเนี่ยนะร้องบ่อยๆยิ่งดีมันรู้สึกสลดแล้วก็น้ำตาจะไหลนั่นแหละนั่นแหละถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยดังอะค่ะหลวงพ่ออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละดีมากเลยถ้าน้ำตาไหลดีมากมันรู้สึกสลดว่าเราไม่มีอะไรเลยอ่ะดูที่เราไม่มีจริงๆเน่าเปื่อยทั้งนั้นเลยร่างกายนั่นแหละอย่างนั้นแหละรักษาภาพไว้เลยๆรักเลยสาภาพไปเลยหายก็ตั้งใหม่หายก็ตั้งใหม่มีความสุขนะโยมทำอย่างนี้มีความสุขมากก็ติดตามฟังตลอดนะเจ้าค่ะหลวงพ่อก็ฟังหลวงพ่อธรรมะครูบาอาจารย์ที่วัดสังฆทานทุกองค์นะคะก็ฟังตลอดนะคะเพราะว่าไม่ได้ไปไหนอะค่ะอยู่บ้านนะคะก็เป็นที่พึ่งทางใจนะคะหลวงพ่อนั่นแหละตรงนี้แหละที่พึ่งของเราตรงนี้แหละที่พึ่งทางใจค่ะกราบขอบพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่วัดสังฆทานทุกองค์เลยนะคะถือว่ามีบุญแล้วที่ได้
จอสถานีนี้ค่ะน่ะโยมฟังทีวีหรือว่าวิทยุทางโน้นน่ะทีวีค่ะหลวงพ่อทีวีจะได้ทั่วอยู่ค่ะทั่วอยู่เวลาวันเสาร์เวลาวันพระอย่างนี้เห็นหลวงพ่อมาให้ธรรมะนี่ก็อย่างก็จะฟังด้วยปฏิบัติไปด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้ไปไหนอยู่ที่บ้านนะคะน่าดีละอยู่ที่บ้านเป็นวัดเพราะบ้านเป็นวัดเลยก็หมอนัดไปคีโมเข็มสุดท้ายเข็มที่8หมอไปตรวจดูก็บอกว่าดีหมดไม่มีอะไรอ่ะน่าใจเราดีนะโยมแล้วทำอย่างนี้มันเป็นบุญนะทำให้เรานี่มีอะไรดีๆขึ้นเยอะเลยอาจจะอัศจรรย์ก็ได้เยอะเลยค่ะหลวงพ่อความท้อแท้มันหายไปเลยตามที่เราท้อแท้เมื่อก่อนเนี่ยเราคิดหนักมากเครียดมากหรือทุกข์มากกับเรื่องป่วยไข้แต่เรามาพิจารณารู้สึกเราผ่อนคลายอ่ะค่ะมันมีที่พึ่งขึ้นน่ะค่ะหลวงพ่อที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางใจเราน่ะกราบขอบพระคุณค่ะเนาะกราบขอบพระคุณแล้วจ้าสาธุเนาะให้จะได้กำลังใจให้กำลังใจสู้ต่อไปเนาะให้กำลังใจสู้ต่อไปทำต่อไปก็เห็นใจว่าโยมเขาก็เป็นโรคร้ายนะก็เคยมาเหมือนกันเคยมาหามาพบกันเหมือนกันแล้วก็แนะนำให้ไปทำแล้วก็อาการนี้เกิดขึ้นเนี่ยรู้สึกเราคนป่วยเนี่ยจะมีกำลังใจมากแล้วก็ไม่ค่อยกลัวความตายเมื่อก่อนทุกข์มากเพราะว่าเป็นโรคอย่างนี้เนี่ยมันใครๆก็รู้ว่ามันคิดยังไงคนเราเนี่ยมันไม่มีที่พึ่งเลยมันไม่เคยทำใจอย่างนี้เลยเนี่ยแต่เมื่อเราได้มาปฏิบัติธรรมรู้สึกว่าเราปล่อยวางได้เยอะขึ้นแล้วก็ดีไม่ดีไอ้การทำปฏิบัติของเราเนี่ยจะไปต่อบุญชะตาเราดีไม่ดีหายได้ด้วยนะถ้าการบุญเรามากพอนี้ดีไม่ดีหายเลยเขาต่ออายุให้เลยเพราะคนถือว่าคนปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าใจเป็นพระนะถ้าคนคือพระเนี่ยไม่ได้บอกว่าต้องนุ่งเหลืองอย่างเดียวถ้าใครเดินมรรคเรียกพระหมดเลยนะถึงแม้คนนั้นเป็นพระโสดาบันยังใส่เสื้อลายอยู่ยังอยู่บ้านเขาก็เรียกพระโสดาบันนั้นคือเขามาพระเนี่ยเขาถือว่าคนที่อบรมมรรคนี่เองฉะนั้นการเป็นพระเนี่ยเราเป็นพระทางใจโยมนะมีบุญมากนะให้กำลังใจเนาะก็มีสายอื่นเข้ามาขอการครับพระอาจารย์ครับก็มีสายเข้าจากลำพูนนะครับโยมโพนครับเจริญสุขจะโยมหลุดพอดียังไงก็โทรใหม่นะโทรใหม่รุดไปละก็ถือว่าการอบรมมรรคเนี่ยเป็นที่พึ่งสุดท้ายถ้าเราทำจริงๆเราไม่ค่อยกลัวตายนะไม่ค่อยกลัวตายเพราะว่าเราซ้อมความตายทุกวันทุกวันที่เราซ้อมทุกวันในสมมติว่าตายอย่างนั้นอย่างนี้วันหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นจริงนะไม่ใช่สมมติแล้วล่ะแต่ว่าเราได้สมมติมาตลอดเหมือนเราซ้อมมาทำให้ความพร้อมของเรามีและคนที่พิจารณาความตายเนี่ยเขาเรียกว่าคนไม่ประมาทและบุญกุศลจะมากขึ้นที่เราเคยได้ยินไหมว่าที่ว่าคนที่ไปนรกน่ะเขาจะถามว่านึกถึงคนแก่คนเจ็บคนตายไหมเงี้ยสายเก่าเข้ามาพอดีเนาะก็สายเดิมนะครับสายเดิมเลยครับ อาจารย์โยมโพนนะครับเจริญสุขโยมครับกราบพระสการหลวงพ่อจรัญนะครับอาจารย์นะครับเจริญพรเจริญพรว่าไงลำพูนครับอยู่ลำพูนเนาะผมฟังหลวงพ่อตลอดนะว่าอันเบี้ยนญาติโยมเมื่อกี้นะว่าอันเพราะว่าผมยังก็ว่าอันยังหลวงพ่อจรัญว่าน่ะถ้าว่าเอานั่งสมาธิว่าน้ำตาไหลน้ำมันเนี่ยมันเพราะเขากิเลสเขาก็จะลดมันเป็นเกิดความไม่ตายขึ้นมาหน่อยโยมก็ร้อนบ้างนะครับเขาเรียกว่าปิติมันเกิดอ่ะปิติมันเกิดน้ำตาจะไหลปิตินะถ้าชวนบุญกันเหมือนกันหลวงพ่อถ้าว่าเขาเกิดปิตินะน่ะเขาก็จะรู้อภัยต่อที่คนที่มีเจ้ากรรมในเวรที่เอาคนเราเกลียดหลวงพ่อใช่มันจะลดหมดเลยพยาบาทใครโกรธใครโอ้ให้อภัยหมดเลยให้อภัยหมดผมที่ผมทำมานี่หนานั่งกรรมที่นี่นะผมยังไปมาถึงใจที่ว่าอันนั้นล่างหันนะอย่างหันลูกกระหันนั้นรับแต่ใช้ภูมินี่นะครับหลวงพ่อนั่งผมยังไปพอถึงนั่งยังมาหันนะแต่จิตผมนั่งมันจิตผมนิ่งดีขนาดหลวงพ่อครับคือผมก็สังเกตจิตผมอ่ะผมก็ได้มันข้ามพ้นหลายอย่างครับสี่ห้าที่ผมมาเกิดอันนี้เดี๋ยวนี้ผมได้ครบหมดหลวงพ่อครับ
มันเป็นศีลของเขาเองนะเพราะว่าเราสงบแล้วเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติมันเป็นอัตโนมัติที่ผมไม่ได้ไปรับที่หน้าครับอันว่าอาจารย์ที่ไหนนะไม่ต้องรับก็ได้ไม่ต้องรับก็ได้อยู่ตรงนี้มันจะเป็นศีลขึ้นมาเองมันเกิดคนเดียวมันหลวงพ่อมันเป็นอัตโนมัติมันเห็นอย่างกระจงชาสมมุติมันจิตสำนึกมันจิตมีจิตสำนึกนะว่าโอ้เราต้องมีศีลนะมันละอายนะทำชั่วก็ละอายแล้วจิตนี้มันมาที่หลังหลวงพ่อมันเกิดจิตแล้วปัญญามันจะเกิดมาปัญญาเกิดแล้วมันจะจิตมันจะตามมาหลวงพ่ออย่างนี้นะเป็นได้หมดแหละเป็นได้หมดจิตมันครับจิตนั้นมันจะตามมาที่หลังที่มันเขาพูดจิตเขาจะมุ่งเป็นสมาธิถูกเขาจะไปที่เขาจิตเขามันเก่งกล้าหลวงพ่อแล้วมันเป็นเดรัจฉานอย่างว่านะหลวงธรรมะมันเป็นเดรัจฉานมันในตัวมันแล้วเขาจะมีศีลในตัวมันเกิดขึ้นมาเองหลวงพ่อถ้าเรายังไม่รับศีลเนี่ยเราทำสมาธิก่อนเนี่ยเดี๋ยวสมาธิเราเกิดเดี๋ยวศีลมาเองหมดแหละมาเองเพราะว่าอย่างใดที่อันผมเข้าใจยังถูกกว่าถูกมั่นานหลวงพ่อครับถ้าว่ารับศีลนี่นะเพราะว่าจิตเขามันเขายังหม่องหูธรรมะยังกินเลสเขายังมีเต็มตัวอยู่จะรับศีลมันรับมาได้หรอกพ่อแล้วก็ถ้าเขารับตามที่ว่ายังไม่มีสมาธิเขาก็รับไปอย่างนั้นแหละแต่รับไปตามประเพณีนะแต่ว่าไม่ได้จริงจังอะไรเขาจะบอกกินเลสเขาหลวงพ่อเขาจะไปรับจิตเขายังบักแข็งปอยังบักเขาจะบอกอันอย่างไปได้อย่างนี้บอกว่าทีนี้จิตเขาเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วปัญญามันก็เกิดเป็นตัวลงมาเองหลวงพ่อผมคิดอย่างนั้นนะถูกต้องแล้วถูกต้องโยมเข้าใจถูกต้องหลวงพ่อครับผมเดี๋ยวนี้ผมอายุ65นะครับผมปฏิบัติแม่อายุ35หลวงพ่อครับก็ดีละอายุ35ตอนนั้นผมจะเล่าคร่าวๆแต่มาถึงละเอียดแต่ละเอียดมันจะเหมือนเกินมันจะนานแต่ตอนนั้นผมอยู่ในผมปฏิคุกอยู่ในเรือนจำนะครับคดีฆ่าครับหลวงพ่อครับผู้บอกว่าดีก่อนเนาะดีสักหน่อยนะอยู่ลงเกินผมไปผมก็เป็นจาวดีคิดแรกก็คิดจะฆ่าตัวเขาตายนะครับเพราะมันคดีใหญ่นะครับหลวงพ่อแต่นี้ผมก็ไปวันนั้นเป็นในเรือนจำจะให้ปล่อยนักโทษไปที่ผมอยู่ห้องชอยโทษอะไรอย่างกันนี่ผมปล่อยไปอาบน้ำ20 นาทีแล้วผมจะประคองจะมูจะเอาหาหนังสือมาอ่านเป็นแก้งเอาไปเจอหนังสือธรรมะเป็นหนังสือลบคลิปของพ่อที่เรื่องกรรมฐานจะมาที่เนี่ยพวกจะมาที่เนี่ยครับมีรูปครูบาเจ้าขับบีก็ขี่วิชัยฮะแล้วผมคุณเขาลูกเลยเพราะขับบีขี่วิชัยผมเป็นผมชะท้าผมที่ตามเป็นมาตั้งแต่เด็กกับผมครูบาขับปีนะครับคนผมลุกเลยผมก็มาอ่านไม่8โมงไม่เจ้าอ่านจนถึง8โมงเมื่อคืนแล้วเข้าใจกินข้าวแรงแล้วก็8โมงผมนั่งผมนั่งได้ถึง8โมงไม่เจ้าหลวงพ่อตรงนั้นน่ะปิติความปิติใจนะมันสบายใจนะผมมันแล้วผมที่ผมนั่งที่แรกมันหลวงพ่อมันเพียงใดผมจะถามหลวงพ่อว่าอ่านผมวันผมเหมือนกับผมนั่งปูนเนี่ยเพราะว่าตัวผมเนี่ยมันลอยเหมือนกับนั่งนั้นปูนซีเมนต์ชูกระชอกเนี่ยหลวงพ่อมันจะได้ครับมันเป็นปิตินั่นแหละปิติสมาธิมันเบาไปหมดอ่ะเบาไปหมดแล้วก็มีกับนู่นมีกับนี้นะหลวงพ่อแล้วตัวมันนั่นแหละแล้วจะมีเหมือนกับไม่ยิงนะหลวงพ่อเหมือนเทวดาขยำหัวเป็นมากระชีพข้างหูผมเข้าใจว่าโกโทนหน้าเนี่ยเรายังมีกรรมเดี๋ยวกรรมก็เดี๋ยวก็ผลกรรมผลเนี่ยละเนี่ยผมก็เชื่อมากเลยว่าโอ้กูนี่มีกรรมเนี่ยตอนนั้นผมเชื่อกรรมเลยกูแห่งกรรมเลยหลวงพ่อถ้าใจเราเป็นสมาธิผมไหลเลยอ่ะน้ำตาเนี่ยแล้วใจเราเป็นสมาธิมันจะเชื่อกรรมหมดเลยเชื่อเรื่องศีลเรื่องธรรมหมดครั้งที่จองหลวงพ่อครับครั้งที่จองมาก็นั่งแหมแล้วก็ผมก็นั่งครั้งคืนที่จองมีอันพระพุทธรูปอะครับประมาณหน้าหกเนี่ยหกนิ้วนะครับลอยมาผมจามครั้งต่อหน้าผมแวบในนี้ผมก็โอ้พระพุทธรูปพุทธองค์ดูเอียมาจะแปลงพอดูเอียมันมีกรรมมีจริงเนี่ยวันนี้ผมกับตัวผมกับพุทธผมก็ขึ้นจิตแล้วการน้ำตาผมก็ร้องไห้ไปด้วยน้ำตาเต็มหน้าหลวงพ่อดีละดีผมก็ทราบซึ้งในนี้นั่นมันเป็นความจริงมันไม่ใช่ว่ามันแค่สมาธิหลวงพ่อตอนเช้ามาเปื้อนปล่อยผมลงไปอาบน้ำแล้วผมก็ผ่านหน้าห้องนั้นทั้งที่พระพุทธรูปที่ลอยมาผมกลางคืนนั้นน่ะผมไปเจ้าเอ๋พอดีเดินไปโอ้ผมไปเจ้าเอ๋บนหัวโอ้องนี่เล่าหลวงพ่อรูปพระพุทธรูปองค์นี้ร้อยบาทผมไม่คืนนะหลวงพ่อโคตรผมลุกเลยหลวงพ่ออืมมันเป็นได้หลวงพ่อครับผมใครถามหลวงพ่อครับก็ดีมันมีกำลังใจบุญของเรานั่นแหละบุญเก่าเราด้วยน่าผมว่าโอ้หลวงพ่อพุทธรูปนี้ตึงวันผมไปอยู่ได้ปีนะอืมอยู่ได้ปีบ้านนะ
ม่เจ้าตอนนั้นผมกลายว่าเนี่ยโอ้ก็องค์นี้ไม่คืนนี่ร้อยบาทกูแล้วเนี่ยเนี่ยผมชอบซึ้งเลยแต่ท่านมีกำลังใจมาตลอดหลวงพ่อนะดีละดีละดีละนะบุญเดียวนี่65ละครับเนี่ย65ละแล้วก็ผมมาเดียวนี่นะหลวงพ่อครับแล้วพอเมื่อผมเลือกเครื่องอย่างตุ้มมันผมข้ามฝนได้นักทีเดียวหลวงพ่อครับแล้วมีอยู่คืนนึงครั้งที่แล้วเนี่ยหลวงพ่อผมนั่งผมจะนอนนะผมจะนอนเข้าจะมาที่ตัวท่านนั่งท่านนั่งแล้วก็ผมก็จะนอนก็จะนอนเข้าสมาธิทีนี้ผมหันจับใจใช้ผูกผมมันเด้ามันเล่ยหลวงพ่อมันเป็นใจมันเป็นสมาธิกับหลวงพ่อนิมิตกับหลวงพ่ออันนั้นเป็นนิมิตนะนิมิตที่ว่าให้เราทำอย่างนั้นอ่ะให้ทำอย่างนั้นเป็นมันเป็นหนังตัวอย่างอ่ะได้ยินหลวงพ่อแต่ผมก็ฟังหลวงพ่อเอ๊ะหนังตัวอย่างแล้วก็ผมกับจำอันนี้มันบัดได้มันมหันเลยหลวงพ่อนั่งแล้วมันแบบเกิดเลยหลวงพ่อครับเราจำตรงนั้นได้ดิจำไว้นะตรงนั้นให้ได้แล้วก็มาสมมติเราใช่ครับผมก็จำทุกวันเอาสัญญามาเอาสัญญามันไม่เกิดเลยหลวงพ่อครับเกิดทำบ่อยๆสมมติเอาสมมติเอาก็ไม่เกิดก็สมมติเอาเราจำจากเหตุการณ์วันนั้นอ่ะว่าจำเราเคยเห็นอย่างไรจำแล้วก็สมมติตัวเราเนี่ยจะสมมติเลยเอามาเปรียบเทียบเลยหลวงพ่ออ่าอย่างนั้นนะทำบ่อยๆเดี๋ยวก็เกิดแต่มันก็แบบเกิดสักทีหลวงพ่อครับเกิดเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำอย่าไปทำตอนนั่งอย่างเดียวมันน้อยไปแล้วก็เกิดแล้วก็เกิดเขาเป็นตัวอย่างให้อ่ะเขาเป็นตัวอย่างหนังตัวอย่างหนังตัวอย่างเอาตรงนั้นมาเป็นกรรมฐานเลยปฏิบัติธรรมนี่น่ะผมมันเกิดมันโอ้มันเป็นนักจารย์จริงๆน่ะธรรมะของพุทธองค์นี่หลวงพ่อครับน่ะไปประทับโอ้โหแหละครับมันน่ะโอ้เป็นตัวบุคคลแล้วก็ได้ทางคนทางนู้นเองนะหลวงพ่อนั่นถ้าว่าทำถึงเข้าถึงธรรมะน่ะหลวงพ่อครับน่ะแล้วก็แต่ผมจะบรรยายมันละเอียดอีกเยอะหลวงพ่อที่ผมนี่มิดเป็นไอ้อย่างเป็นอย่างรูปข้าหันไอ้อย่างมันมีห้อยอย่างหลวงพ่ออ้วนอ่ะผมมันทุกรูปแบบหมดหลวงพ่อนี่มิดยังไงผมมันทุกรูปแบบเลยแต่ผมมันจะยึดจิตอย่างนั้นหลวงพ่อการมันเป็นมันเป็นภายนอกแต่เราให้เห็นตัวเราเองดีทีหนึ่งอันนั้นมันเป็นภายนอกเท่านั้นและนะทำแล้วผมมีกำลังใจเท่าทุกวันนี้หลวงพ่อมันเป็นอย่างดีละดีละดีแล้วเราจะได้มีกำลังใจทำยิ่งขึ้นไปทำให้มากเดี๋ยวทำนึกถึงตัวเองเห็นไส้เห็นพุงแล้วนั่นนึกบ่อยๆเดี๋ยวมาเองเดี๋ยวมาเองเพราะบุญเราก็มีละบุญของเรามีอยู่เขามาสอนเรานั่นแหละบุญเก่ามาสอนเราแต่เรายังทำไม่เกิดทำบ่อยๆเดี๋ยวก็เกิดคนอื่นที่เขามาเกิดเขาก็ทำบ่อยๆนั่นแหละแต่เรายังไม่บ่อยพอหลวงพ่อนี่อยู่วัดอันอย่างที่ไหนอ่ะอำเภอแม่วางครับอยู่แม่วางอยู่ดอยโน่นอยู่บนดอยนั่นแหละแม่วินน่ะแม่วินผมอยู่ลำพูนแต่อยู่ไกลมาตังลีบ้างครับอ๋อตังลีอ๋อครับผมอยู่อำเภอตุ้งช้างครับนอทุ่งช้างทุ่งช้างครับอำเภอตุ้งช้างครับแต่ไกลจากมันไปร้อยถึงร้อยกว่ากิโลเหมือนกันจากบ้านผมไปร้อยกว่าโลร้อยกว่าโลไกลเหมือนกันไกลเหมือนกันไกลเหมือนกันครับถ้าผมมีกุศลหรือมีบุญผมคงจะได้ไปได้ถ้าหลวงพ่ออยู่เป็นประจำนะครับได้สาธุเนาะครับผมกับพี่น้องหลวงพ่อน้องครับมาจากครับผมสาธุสาธุก็เป็นการเล่าเก่าเนาะคือบอกเล่าเก่าให้สาธุชนได้ทราบว่าคนก็มีกำลังใจที่จะสู้หรือว่าศึกษาขึ้นไปยิ่งขึ้นไปก็คือการทำสมาธิการทำสมาธิทำให้เราเนี่ยอ่อนโยนลงไปเยอะนะไม่ว่าสมาธิไหนขอให้เป็นสมาธิก่อนนะแล้วสมาธิเนี่ยถึงจะมีสองอย่างฌานกับญาณหรือว่าอริยมรรคก็ดีเนี่ยค่อยๆเรียนรู้ไปค่อยๆไต่ระดับไปเดี๋ยวก็รู้ทั้งหมดก็มีสายเข้ามาอีกครับก็มีคำถามนะครับหลวงอาจารย์ครับมีคำถามจากชลบุรีนะครับโยมอรพินนะครับถามว่าโยมจะเริ่มทำสมาธิใหม่จะเริ่มยังไงดีคะคือเอาอย่างนี้คนใหม่ๆนะหัดทำสมาธิธรรมดาก่อนก็ได้ทำใจให้นิ่งๆดูอารมณ์หายใจก็ได้พุทโธก็ได้หนอก็ได้แล้วแต่ที่เราจะทำให้นิ่งๆก่อนตรงนี้ก่อนเรียนรู้ตรงนี้ก่อนเนาะถ้าเรียนรู้ไปแล้วใจนิ่งหรือไม่นิ่งเนี่ยมันทำแล้วเกิดไม่เกิดอะเราจะพัฒนาต่อไปอย่างไรก็ค่อยว่ากันใหม่นะถ้าเราจะสอนมากเดี๋ยวโยมจำไม่ได้นะโยมจำไม่ได้เอาเป็นว่าให้หาทางทำสมาธิบ่อยๆทำให้จิตนิ่งๆให้ธรรมดานี่แหละลองทำดูยังไงก็รายงานผลมากันได้กันเนาะแต่ถ้าเราที่ได้มากเดี๋ยวโยมจะจำไม่ได้นะครับก็ขอการพระอาจารย์นะครับก็มีสายเข้าจากโยมต่ายนะครับจากจังหวัดน่านครับเจริญสุขจะโยมค่ะกราบนมัสการท่านพระเดชพระคุณทั้งสองรูปค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงเออโยมอยากถามว่าโยมเป็นคารวาสทำงานด้วยแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปด้วยแล้วปฏิบัติมรรคมีองค์แปดอ่ะ
ก็ทำศีลได้อยู่แต่ว่ามาพิจารณาร่างกายอ่ะมันเป็นยังไงมันเป็นเบอร์ๆลอยๆเป็นเบอร์ๆลอยๆเลยแต่อยากจะให้หลวงพ่อว่าถ้าเป็นคารวะที่ปฏิบัติสติปัฏฐาน4กับสติสัมปชัญญะมันต่างกันยังไงควรปฏิบัติยังไงคะโยมปฏิบัติแล้วมันเป็นเบอร์ๆลอยๆก็มา 3-4 ปีแล้วแต่ก็ได้ผลค่ะจิตมันนิ่งค่ะคืออยากให้หลวงพ่ออธิบายเรื่องคารวะเจริญสติปัฏฐาน4กับสติสัมปชัญญะมันต่างกันยังไงค่ะควรปฏิบัติยังไงคะเป็นคารวะที่มีครอบครัวแล้วค่ะกราบนมัสการท่านคือพระคุณทั้งสองรูปค่ะคือความจริงมรรคเนี่ยเป็นของทุกคนนะจะว่ามีครอบครัวไม่มีครอบครัวไม่ว่าเพศของพระหรือเพศนักบวชหรือว่าเพศคารวะได้หมดมันเป็นของทุกคนนะไม่ว่าเราจะอยู่ในภาวะไหนจะเป็นคนที่แต่งงานแล้วหรือยังไม่แต่งงานเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้นักบวชก็ได้เป็นของทุกคนที่ต้องไปทางเส้นนี้ก็คือการพิจารณาตัวนะแล้วก็การที่บอกว่าสติเป็นยังไงสัมปชัญญะเป็นยังไงคือความจริงทั้งสองเนี่ยไปด้วยกันนะอยู่ที่เดียวกันสติสัมปชัญญะเป็นของคู่กันอยู่แล้วและสติสัมปชัญญะเนี่ยเกิดจากการพิจารณาร่างกายเราเนี่ยเขาเรียกว่าสติปัฏฐาน4มันมีสติที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณากายก็มีเป็นสติธรรมดาเนี่ยรู้ตัวขึ้นมาแล้วก็ลืมตัวเผลอไปอันนี้เขาเรียกว่าสติธรรมดานะไม่ใช่สติปัฏฐานแต่ถ้าสติปัฏฐานแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีการพิจารณากายแต่เวลาเราพิจารณากายขึ้นมาเนี่ยจิตของเราเนี่ยมองอาการ32ของเราเนี่ยพิจารณาหนังก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีรูตัวเราบ่อยๆเนี่ยธรรมชาติของจิตเราไปอยู่ที่กายแล้วตาข้างนอกก็เลยเบลอนิดหนึ่งเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าตาไปแต่จิตเราไม่ได้ร่วมด้วยตาก็ลืมไปแต่จิตเราอยู่กับอาการ32ของเราทำให้ตาของเราประทำงานเปล่าเข้าใจไหมคำว่าทำงานเปล่าๆไม่มีจิตเข้าไปร่วมมันก็เลยทำให้ตานี่เบลอฉะนั้นเบลอแต่ก็ไม่ถึงว่าไม่เห็นอะไรเลยเราเอาแค่นั้นพอนะถือว่าถ้าไม่เบลอเนี่ยจิตเราร่วมแล้วนั่นคือไม่เบลอเพราะเราจิตเราไม่ร่วมเนี่ยตาทำงานเปล่าเนี่ยเขาเรียกมันจะเบลอลงไปมันเป็นธรรมดาของทุกคนเพราะถ้าเราร่วมเขาเราก็ไปข้างนอกต่อเราก็ไปมาเยอะแล้วมันก็ฟุ้งนะฉะนั้นเราพิจารณาตัวเนี่ยถึงแม้ตาข้างนอกเราจะเบลอๆหน่อยไม่เป็นไรถือว่าเป็นปกติของทุกคนนะแล้วเวลาตาเบลอๆจิตไม่ออกเนี่ยตาเราจะมั่นหนังตาเราจะตกไปครึ่งหนึ่งทำให้หนังตาเราปิดตาเราเนี่ยครึ่งหนึ่งลีครึ่งหนึ่งมันจะตกเข้ามันเองเพราะอะไรเพราะไม่มีจิตเข้าไปร่วมเราสังเกตไหมคนที่จิตออกตาเนี่ยตาจะถลนเต็มลูกเลยตาโปนแต่เราดูตาพุทธรูปที่โยมตาโปนไหมตาพระอรหันต์โปนไหมหลีนิดเดียวเองเพราะอะไรจิตท่านไม่ออกการไม่ออกนั้นบ่งบอกถึงตาซ่อนความสงบอยู่ด้านในเขาเรียกว่าเสงี่ยมนะเวลาหนังตาเวลาจิตเราอยู่ตัวอยู่หรือว่าตังตามันจะตกไปครึ่งเนี่ยทำให้ตานี้ลืมครึ่งเดียวและอาการอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเสงี่ยมเสงี่ยมเนี่ยมันน้องสงบบ่งบอกถึงความสงบที่ซ่อนอยู่ฉะนั้นคนนั้นมีสมาธินั่นเองเราเห็นตาพุทธรูปก็ดีตาพุทธเจ้าเนี่ยตาพุทธรูปไม่มีใครตาโปนเลยเพราะจิตท่านไม่ได้ออกฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติแต่เราอาจจะเป็นความใหม่สำหรับเราที่เรายังไม่มีเคยมีตรงนี้ฉะนั้นมันก็เลยว่าอาจจะมีคำถามเข้ามานะฉะนั้นเราเห็นว่าธรรมดาเป็นความธรรมดาของการไปเส้นนี้เป็นอย่างนี้หมดฉะนั้นคนที่ตาแต่จิตไม่ออกเนี่ยตาเขาจะเปิดครึ่งเดียวเพราะอะไรเพราะจิตไม่ร่วมเพราะเราร่วมเขามาเยอะหนังตาเลยตกอันนี้ไม่เป็นไรล้มตายนะถือว่าทำไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามรักษาความเห็นตัวเองไว้มากๆแล้วก็พยายามหาอุบายคิดค้นอยู่ในตัวเองให้มากๆแล้วจิตให้เราได้เดินทางท่องเที่ยวในตัวเราบ่อยๆแล้วยังไงรายงานผลมาอันนี้แหละเหมาะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วหรือว่ามีครอบครัวก็ทำได้นะไม่ได้ห้ามนะทำไปก่อนเราจะละจะเลิกกิเลสมันไม่ใช่หมดง่ายหรอกนะไม่ใช่หมดง่ายนะอย่ากลัวว่าโอ้เราคลองเรือนนั่นแล้วกิเลสเราจะหมดซะก่อนเราจะทำยังไงเนี่ยโอ้ยอย่ากลัวนะมันจะไม่หมดง่ายหรอกให้ทำไปก่อนหมดเมื่อไหร่หรือมันน้อยเมื่อไหร่ค่อยมาคิดมาอ่านกันไปใหม่ขอให้มันเบาสักหน่อยเถอะนะ
เอายังไงแค่นี้เนาะมีสายอื่นรออยู่ครับก็ขอกัดครับอาจารย์ครับก็มีสายเข้าจากนนทบุรีนะครับโยมสุริยาครับเจริญสุขเจ้าโยมการบัตรการครับหลวงพ่อครับน่าเจริญพรครับผมมีคำถามในที่ผมขอเท้าความนิดนึงครับผมน่าคือผมนั่งสมาธินะครับมาประมาณกับ8-9 ปีครับผมน่าผมจะนั่งประมาณเช้าชั่วโมงดึงบ่ายชั่วโมงเย็นชั่วโมงนึงประมาณให้มันได้อย่างน้อยๆครับน่าแต่ครั้งนี้ผมก็คือติดสมาธิมาช่วง5 ปีหลังครับผมก็ไปได้ไปเจอพระอาจารย์นี่แหละครับแนะนำก็ดีขึ้นครับแต่ตอนนี้ผมก็ไอ้ทานศีลภาวนาไม่ต้องพูดถึงไอ้ทานกับศีลเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเราต้องมาก่อนนั่งสมาธิอยู่แล้วครับแต่ครั้งนี้ผมก็คิดว่าเหมือนกันผมนั่งเนี่ยผมนั่งมาสักพักนั่งมาทุกวันนี้จะพยายามจะได้เช้าเย็นทุกวันแต่ครั้งนี้ผมนั่งไปแล้วมันถึงขั้นพิจารณากายเนี่ยเหมือนกายคตาสติมันก็ล่างนะคือถ้าเราไม่เผามันจะเป็นยังไงถ้าสมมติว่าเราร่างกายเราเสียไปถึงว่าถ้าเราเผามันเป็นยังไงพิจารณาจนไม่เหลืออะไรจนแบบเหมือนเห็นร่างกายเหมือนพิจารณาบ่อยๆแล้วมันเกิดนั่งสมาธิมันจะอ้วกออกมาเลยเหมือนว่าเราเห็นว่าร่างกายมันเน่ามันเปื่อยมันไม่ได้อสุภะครับผมแต่คราวนี้ผมคำถามผมคือว่าผมจะข้ามเวทนาตัวชั่วโมง1ชั่วโมง20ไปได้ยังไงครับที่มันจะข้ามไม่ได้ง่ายๆครับอาจารย์ปกติตรงนี้มันข้ามยากมากครับ คือการพิจารณากายเนี่ยเราไม่สนใจเวทนาตัวนั้นเลยเพราะเวทนานั้นมันมากับร่างกายเราถือว่าเวทนาทางกายเนี่ยมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นแหละเราจะข้ามหรือไม่ข้ามก็ไม่มีความสำคัญอะไรเราให้เวทนาทางใจมากกว่าเวทนาใจหมายถึงว่าจิตที่เราสอกไปทางตานั่นเวทนาก็เรียกว่าตาจักขุสัมผัสสัมผัสผัสชาเวทนาไปทางหูไปทางจมูกลิ้นกายใจอันนี้เราต้องดับเวทนานี้เราต้องดับฉะนั้นเวทนาทางกายเนี่ยนะเรานั่งสมาธิเนี่ยมันปวดมากๆก็ไม่เป็นไรเราก็ถือว่ามันเป็นของคู่กันกับร่างกายแต่ทีนี้ว่าเราเห็นร่างกายไปเรื่อยๆไม่ใส่ใจตรงนั้นเนี่ยจะดับไม่ดับก็ไม่ว่ากันมันจะไม่ดับหรอกเพราะว่ามันเป็นของคู่กันแต่ทีนี้ว่าเราจะดับตรงนี้ด้วยปัญญายังไงหมายถึงว่าถ้าเราเห็นร่างกายมากๆแล้วเราก็เห็นว่าร่างกายก็ว่างเปล่าถ้าเจ็บนี้เราจะไปทุกข์ร้อนมันกันทําไมมันเจ็บก็เจ็บไปสิมันไม่เจ็บก็ไม่เจ็บไปเราจะทุกข์ร้อนไหมเพราะว่ากายก็ไม่ใช่ของเราแต่ถึงจะเข้าใจอย่างนี้นะด้วยปัญญาความเจ็บนั้นก็ไม่ได้ว่าหายไปฉะนั้นการไม่หายไปแต่การเข้าใจด้วยปัญญาเขาเรียกว่าดับเวทนาด้วยปัญญาไม่ได้ดับด้วยการหายไปไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นไม่ดับโยมไม่ดับคือทุกวันนี้ผมก็นั่งไปผมถึงเวทนาตัวนั้นมาแบบมันหนักๆที่ผมก็ยกจิตขึ้นมาเหนือเวทนาแล้วก็นั่งจ้องเวทนาว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นนัตตาครับผมก็พยายามดูมันทีนี้ที่พอเรานั่งไปเกือบชั่วโมงนึงมันก็เกิดการถ้าวันไหนมันคิดมากๆผมก็ไปนั่งดูขันห้าว่ามันทำงานยังไงเพื่อถ้ามันคิดมากๆครับแต่มันสงบแต่บางครั้งมันนั่งไปมันไม่มีตัวเลยมันดับไปเลยครับเป็นม่านดำๆปิดไปเลยคือไม่เห็นอะไรเลยครับในผมเป็นช่วงหลังๆนี้เป็นบ่อยคือผมอันนั้นพอเราพิจารณาครับอันนั้นมันลึกไปแล้วอันนั้นมันลึกไปอันนั้นมันลึกเข้าไปแล้วคือมันก็ข้ามตรงนั้นไปแต่ว่าหลังแล้วนั่งใหม่ก็เจอใหม่อยู่ดิมันไม่ได้ข้ามคือนั่งทุกครั้งก็นับหนึ่งทุกครั้งแหละมันเลยว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นแต่เราไม่ต้องใส่ใจตรงนั้นให้ใส่ใจอสุภะของเราดีกว่านะใส่ใจอสุภะของเราดีกว่าเพราะเราใส่ใจอย่างนั้นน่ะการก้าวหน้าเราจะไม่ค่อยก้าวหน้าเราไปใส่ใจในความมันเป็นทางเวทนาอย่างนั้นแล้วเราใส่ใจตรงที่อาการ32ของเราตรงนั้นให้ลืมไปเลยไม่ต้องใส่ใจเพราะเขาไม่มีอะไรเกี่ยวกับราคะโทสะโมหะเราเลยเราจะเกี่ยวกับเรื่องราคะโทสะโมหะเราเท่านั้นที่เราจะทำยังไงให้จิตเราไม่ส่งนอกทำยังไงเราจะเห็นแก้งไร้กายอย่างนี้เท่านั้นเราให้ความสำคัญตรงนี้เราไม่ให้ความสำคัญเรื่องว่าเวทนาตรงนั้นจะมีหรือไม่มีเราไม่ใส่ใจฉะนั้นแต่โยมไปใส่ใจเกินไปมันก็เลยไม่ไปไหนเราอย่าเน้นนั่งอย่างเดียวเราเดินบ้างยืนบ้างหนักไปทางเดินจะดีอันนี้พักหลังก็สงบไหมสงบในผมคิดว่าถ้าผมมาถึงขั้นพิจารณากายไปถึงพวกนี้พิจารณาทำกายคตาสติมันจะไปถึงขั้นไหนครับมาถึงขั้นประมาณนี้แล้วมันจะเป็นลักษณะยังไงครับอาจารย์ครับถ้าเกิดว่าเราพิจารณากายเนี่ยเราจะเห็นแจ้งเนี่ยราคะเราจะสิ้นไปกับโทสะจะสิ้นไปก่อนอันนี้คือตัวนี้คือรู้สึกว่ามันเราผมไม่รู้มันจะไปยังไงแต่ผมรู้ว่ามันสูงขึ้นกว่าเดิมคือพวกกิเลสตัณหาราคะพวกนี้มันไม่สามารถทำอะไรผมได้แล้วผมคิดว่านะครับในแง่สมัยประมาณหนึ่งผมรู้เท่าทันมันละว่าผมคือคนรู้เท่าทันเอามันอยู่ผมคิดว่าเอามันอยู่ทุกวันนี้ครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกมันสุกงอมแล้วผมอยากจะบวชแล้วตอนนี้ผมคิดว่า
มันผมต้องบวชแล้วผมจะมีเวลาเต็มที่ผมคิดเตรียมการบวชสัก3เดือนแล้วที่ผมคิดว่า3เดือนนี้ออกมาทําธุระอีกรอบนึงผมจะเข้าใหม่อีกรอบนึงรอบนึงผมจะไม่ออกแล้วผมคิดว่าเป็นลองไปชิมลางดูครับอาจารย์ครับอันนั้นก็ดูความพร้อมเราก็แล้วกันดูความเหมาะสมเราก็แล้วกันแต่ว่าคำว่ารู้เท่าทันอย่างที่เราว่าเนี่ยแสดงว่ามันไปแต่รู้เท่าทันไปแสดงว่ามันไปแล้วถึงเราจะรู้เท่าทันหรือไม่รู้เท่าทันแสดงว่าการไปของเราเกิดขึ้นแล้วแต่ทีนี้การดับตรงนี้เนี่ยเขาไม่ใช่ว่ารู้เท่าทันเขาดับเลยคือไม่ให้มันไปเลยมีทางเดียวก็คือเราต้องมีภาพของเราไว้เป็นเครื่องอยู่ฉะนั้นถ้าเรามีภาพเราเป็นเครื่องอยู่คำพูดเขาบอกว่ารู้เท่าทันนี้จะไม่มีคำพูดนี้เลยมันจะตัดประเด็นนี้ไปเลยแสดงว่าถ้าเกิดว่าความเห็นของเรายังไม่แข็งแรงยังไม่มากพอเนี่ยคำพูดนี้ก็จะมีอยู่ตลอดเลยเพราะว่ามันไปทางจิตได้เร็วที่เรารู้เท่าทันคือจะรู้เท่าทันหรือไม่รู้เท่าทันจิตก็ไปอยู่ดีฉะนั้นการไปของจิตถือว่าไม่ดีเลยแต่ว่าถ้าเรามีภาพเราได้เนี่ยการไปมันจะไม่มีแล้วการพูดคำนี้จะไม่มีคำนี้ออกมาภาพคือข้อใจขยายความผมนิดนึงครับผมน่ะว่าไงเอ่ยภาพที่อาจารย์พูดนี่ขยายความหมายถึงว่าภาพเราที่เห็นอาการ32ของเราเนี่ยยังไม่ชัดยังไม่ชัดแล้วเราเองก็ไม่ได้ให้น้ำหนักตรงนี้มากไปให้น้ำหนักที่เวทนานั้นเกินไปก็เลยทำให้น้ำหนักเนี่ยไปค้นอยู่ที่เวทนาที่ว่าจะทำยังไงให้มันดับทำยังไงให้มันข้ามทำยังไงไปให้ความน้ำหนักอยู่ตรงนั้นมากจนที่ว่าตัวเราแผ่วทำให้ความเห็นร่างกายของเราไม่พอมันก็เลยไม่มีคำตอบนี้ออกมาเท่าไหร่แต่ยังไงมันก็ทำให้เรามีความสงบเยอะอยู่แล้วเป็นทุนเดิมอันนั้นก็ส่วนหนึ่งทำให้เราเนี่ยมีองค์รวมว่าเราอยากจะบวชนะเรามีใจน้อมไปนั่นเองอันนั้นก็องค์รวมก็ยังเป็นไปได้อยู่แต่ว่ามันรายละเอียดตรงนี้ยังจะต้องแก้ไขอีกนิดหนึ่งก็คือให้น้ำหนักการพิจารณากายให้มากขึ้นโดยที่ไม่ใส่ใจตรงเวทนานั้นแล้วโยมจะไปได้ดีและเน้นเดินตอนนี้ผมต้องเน้นไปที่พิจารณากายถูกต้องเน้นตรงนั้นรักเวทนาตรงนั้นลืมไปเลยไม่ต้องใส่ใจอะไรมันเป็นแค่สักเวทนาเท่านั้นเราจะข้ามไม่ข้ามไม่ได้มีผลอะไรมันไม่คือพอเรานั่งไปสักชั่วโมง20ก็จะถึงชั่วโมงครึ่งนี่มันไม่ไหวแล้วถามก็มันก็เป็นกันทุกคนแหละนะแต่ว่าเราอย่างนั้นเราก็ลุกเดินซะก็ไม่เป็นไรเปลี่ยนไปแล้วก็พิจารณาร่างกายนั่งสลับกันใช่ไหมครับอาจารย์จะสลับก็ได้เพราะการพิจารณากายเนี่ยเขาไม่ได้เน้นว่านั่งอะไรก็ได้ครับผมฉะนั้นเราเน้นว่าเห็นกายนั้นเป็นความสำคัญแต่นั่งเนี่ยทุกคนก็ปวดอยู่แล้วแหละแต่ว่าจะเลี่ยงการปวดเนี่ยไม่ได้หรอกนอกจากการเข้าสมาธิลึกไปก็จะพ้นไปแต่ว่ามันไม่ได้พ้นจริงถามว่าการลึกไปเราไม่ปวดเนี่ยความจริงมันก็ปวดเท่าเดิมนั่นแหละแต่ว่าเราไม่รับรู้เท่านั้นเองเพราะเราเลยไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนปวดเท่าเดิมแต่ถ้าเราผ่านมาตรงนั้นก็ปวดอีกแล้วเนี่ยมันความจริงมันปวดนานแล้วมันเป็นของร่างกายที่มันมาด้วยกันน่ะมันจะให้มันดับมันก็คงได้ได้แค่นั้นนะตอนนี้คือผมต้องเน้นพิจารณากายใช่ไหมครับถูกต้องเน้นตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมครับเน้นตรงนี้และตรงนั้นน่ะไม่ต้องใส่ใจละอันนี้มันจะไปได้ดีเลยรักษาความเห็นตัวเองไว้มากมากพิจารณากายแล้วก็คือกายคตาสติก็ยังใช้ได้ใช่ไหมครับอาจารย์อันนี้แหละจากกายคตาสตินี่แหละรักษาตรงนี้ไว้แล้วโยมจะไปได้สวยเลยครับผมครับนะยังไงรายงานผลมาเนาะมา9ปีผมคิดว่ามันต้องได้อะไรสักอย่างนึงนะเป็นอย่างดีครับเราเป็นหนักสมาธิเกินไปเราไม่ได้หนักพิจารณากายนะก็เลยให้ผมก็ติดสมาธิประมาณช่วง5ปีหลังน่าได้ติดตรงนั้นแหละผมก็เลยคิดว่าไอ้ผมนั่งสมาธิผมว่าถ้าผมจะนั่งสมาธิแล้วถ้าปฏิบัติทำแล้วผมจะนั่งแล้วมันถ้ามันตายมันก็ให้มันตายตรงนี้ผมบอกตายช้าตายเร็วก็ตายกระทั่งมันก็นั่งไปคืออะไรไม่เคลียร์อะไรก็ทำก็คิดอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่าจุดทุกข์ว่าถ้าผมยังมีบุญจะได้เจออะไรที่แก้ไขตรงนี้ได้ถ้ามีอะไรมากกว่าการนั่งสมาธิแล้วมาสงบอย่างเงี้ยขอให้ได้เจอมันก็จุดธูปขึ้นที่ห้องพระไม่เกิน 2-3 วันครับหลานพาไปหาพระอาจารย์ครับ หลานพาผมมีอาจารย์คนนึงที่ผมเคยเล่าแล้วผมว่ามีอาจารย์พระอาจารย์คนนึงไปไหมพี่เทพผมบอกผมก็เลยบอกว่าในผม35ปีแต่หลานตอนนี้ผม35แต่หลานอายุน้อยกว่าผมเขาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมทั้งแต่ยังเด็กๆครับเขาก็เลยบอกว่ามีอาจารย์จรัญคนนึงลองดูไม่น่าจะแก้ได้มากคิดว่าน่าจะมีแค่นี้ผมก็ไปด้วยเหตุการณ์หลายอย่างมันเกิดขึ้นก่อนไปมันเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อผมก็ไม่เชื่อว่าจะเจอครับไปเสร็จปุ๊บผมก็เขียนว่าอาจารย์ก็นั่งมองอยู่ฝนก็ตกผมก็มองจะได้แล้วตอนนั้น4-5ปีตอนนั้นยังดูแข็งแรงหนุ่มๆอยู่จะแก้ได้มาผมก็เลยก้มลงกราบผมเห็นเท้าอาจารย์เคยเล่ามาแล้วเท้าอาจารย์ลอยขึ้นมาประมาณข้อมือ2ข้อมือเห็นผมตกใจที่ทำไมเหมือนจะรู้ผมต้องการอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์นี่คือผมคิดเองแต่ผมก็ไม่รู้นะครับไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรก็เลยตอนนั้นแหละก็เลยแก้มาก็เลยอ๋อ
ั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่ติดสมาธิเลยผมเอามาแก้มันก็เลยฟังได้ฟังพระอาจารย์ประมาณคืนนึงผมก็เลยเอามาเปิดใน YouTube ดูให้พระอาจารย์นี่ก็ฟังทุกวันทุกวันลองมาทำปฏิบัติดูมันก้าวกระโดดไปแบบที่แบบไม่น่าเชื่อว่ามันก้าวแบบมันไปแบบเร็วมากเลยที่พระอาจารย์ตอนนี้ครับมันแบบแต่ก่อนผมนี่ห้ามนั่งมาก่อนหน้านั้นมันไม่สามารถกิเลสออกมาเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมในจิตทุกอย่างพอผมปฏิบัติตามพระอาจารย์บอกรู้สึกว่าจากอะไรกระทบจากอะไรที่กิเลสพวกนี้ขึ้นมามันหายไปเยอะความสุขมันเพิ่มขึ้นแบบมันแน่นขึ้นเชื่อว่ามันนั่งสมาธิแล้วทำแค่นี้มันขนาดนี้ผมก็คิดว่ามันต้องมีอะไรดีกว่านี้กว่าที่ทำมาให้มันขาดอาจารย์กลัวกิเลสจะเข้ามาแทรกประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณครับอาจารย์ครับได้นะยังไงหนักในการพิจารณามากไว้เราจะสงบมากกว่าเดิมอีกจะสงบอีกแบบหนึ่งครับนะผมคือผมต้องเน้นตรงนี้นะครับเน้นตรงนี้แล้วก็ตรงวิเวทนานะเราไม่ต้องใส่ใจละเอาตรงนี้อย่างเดียวเดี๋ยวเราจะมีคำตอบของเราว่าเวทนานั้นแก้อย่างไรตอบทีหลังถ้าที่เราไม่ใส่ใจนะจะมีคำตอบแต่ใส่ใจจะไม่มีคำตอบให้ดังนั้นเราดักการพิจารณากายไว้ยังไงรายงานผลมาเนาะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสาธุสาธุสาธุครับผมครับขอบคุณอาจารย์ก็ทุกคนที่ทำสมาธิเนี่ยทุกคนก็ผ่านแม้แต่ตมาเองก็เคยทำสมาธิมาก่อนนะแล้วก็ติดสมาธิติดไม่นานนะเพราะว่าตมาเป็นคนช่างพิจารณานะว่าเอสมาธิเนี่ยไม่ใช่แล้วล่ะเพียงแต่สงบเท่านั้นเรากิเลสเราก็ยังไม่ได้ออกมาก็มีเหมือนเดิมมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็มารู้ตีหลังว่าอ๋อตรงทางมรรคนี่เองนะรู้ตั้งแต่คารวาสแล้วนะก็เลยว่าเราก็เห็นว่าโอ้ถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเราต้องออกบวชแล้วล่ะเราก็มาทำเรื่องนี้แล้วบวชมาพุทธเจ้าก็ให้เกศาวโรมาก็หน้าขาวทันตาแต่โจก็ตรงพบเป๊ะพอดีเลยเราก็ทำตรงนั้นมามันก็เลยเหมือนไปเลยเพราะสมาธิเราทำมาก่อนแล้วเพราะว่าเรารู้เลยว่าทำแล้วรู้แล้วมันต้องมีอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่แค่นี้มันต้องมีอะไรสักอย่างแต่อันนั้นมันอยู่ที่ไหนเราก็มารู้ทีหลังว่าอ๋อเป็นมรรคนี่เองฉะนั้นการที่เราพิจารณาตัวเนี่ยเราจะมีความสงบมากกว่าการทำสมาธิฌานอีกคนที่นั่งสมาธิเนี่ยอย่างมากก็สงบชั่วโมงสองชั่วโมงก็เยอะแล้วแต่นี่เขาสงบทั้งวันเลยก็มีสายเก่าเข้ามาทีเนาะครับอาจารย์ก็มีสายเข้าจากโยมพลลำพูนเหมือนเดิมครับนี่โทรมาสองครั้งเจริญสุขจะโยมฮัลโหลโยมครับผมครับหลวงพ่อครับจะมาขออนุญาตมาถึงนิดหน่อยครับได้เพราะเวลาเราประมาณใจได้คนที่นั่งปฏิบัติธรรมะเนี่ยจะกรรมที่นะครับก็นั่งผมนี่เป็นคนที่เดินบ่ค่อยไหวหลวงพ่อมันบ่ค่อยทนผมชนะไปตั้งนั่งหลวงพ่อครับได้นั่งนั่งนี่ทั้งวันทั้งคืนก็ได้หมดหลวงพ่อได้แต่ว่านั่งพิจารณากายไปกันแล้วกันนั่งทั้งวันทั้งคืนผมก็บ่เปลี่ยนหลวงพ่อครับแต่เดินมันบ่ไหวหลวงพ่อครับไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับนั่งไม่เกี่ยวกับเดินไม่เกี่ยวกับยืนเกี่ยวกับการเห็นตัวนะได้หมดก่อนหลวงพ่อครับก่อนผมเป็นขี้โรคคุณชอบเป็นนั้นเป็นเนี้ยตั้งแต่ผมมานั่งกับเมื่อกี้ปฏิบัติธรรมนี่มันหายไปหมดลูกไปให้เก็บหลวงพ่อครับก็มันเป็นบุญของเรามั้งเป็นนะไม่ใช่ครับเพราะว่าจิตเราเข้มแข็งนะจิตเราเข้มแข็งสัมปชัญญะมากอ่ะจำมาที่เก่งกล้าเนาะหลวงพ่อเนาะจิตเข้มแข็งจำที่เก่งกล้าละมันจะเอาชนะลูกไปให้เก็บได้นะหลวงพ่อผมเชื่อเลยครับผมอยากให้ทุกคนนั่งมันหลวงพ่อครับก็หาเวลาว่างๆนักแล้วก็หลวงพ่อต้องอันขยันมันเพียรเนี่ยหลวงพ่ออันนี้ผมเชื่อเลยคนละขยันมันเพียรนี่นะเอาจะมาขี้เกียจขี้ขานนี่ความกำขี้เกียจกำมองเงาเห่านอนนี่มันอันนี้มันตัวมันนี่มาขัดขวางเหมือนกันนะหลวงพ่อขัดขวางนั่นแหละแต่ผมบัดคอเลยหลวงพ่อนี่วอนห้านั่นแหละขัดขวางบางทีขออนุญาตบางทีนั่งหัวชกไปกระแทกกับมีนะหลวงพ่อแต่ผมบัดคอเลยหลวงพ่อมันมันก็แพ้เอาเมื่อเอาเก่าชนะเด็ดได้หรอพ่อกำลังใจเราสู้มันเป็นงี้มันโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยหลวงพ่อผมเชื่อได้เลยให้ทุกคนแต่เชื่อมันคำสอนของพระพุทธองค์นี้เอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้นะหลวงพ่อเพราะว่ากำลังใจแล้วบุญอ่ะบุญกุศลร่างกายมันผ่อนคลายใจมันนิ่งอ่ะโรคภัยเราก็น้อยไม่เครียดอย่างมานี่มันหลวงพ่อครับกดโรคกดหลงกดนะผมก็รับรู้แต่ผมบ่ยึดมันมาแล้วกับมันบ่อยู่กับตัวเฮามันเข้าอ่านในจิตในใจเฮาบ่ได้หรอกกูก็รู้น่ะทุกข์ก็ทุกข์ก็รู้
หูรับหูหูสุขก็มีทุกข์ก็มีนะแต่มันมาใจอยู่กับเฮาเหมือนหลวงพ่อมันเหมือนเข้ามันเข้ามันเฉยเลยหลวงพ่อจีเท่าไหนเฉยเฉยแต่ว่าโยมโยมขาดตรงพิจารณาตัวได้ให้เห็นให้หน่อยแล้วโยมจะมีอะไรดีกว่านี้อีกให้มีดีกว่านี้อีกนะครับตอนนี้โยมโยมยังขาดตรงนี้หลวงพ่อนี้ยังนะครับแม่แม่เดือนที่แล้วเนี่ยครับมันหลวงพ่อครับแม่เดือนที่แล้วนี่ผมมันตอนประมาณ6 1ทุ่มผมเดินมาปิดอับประตูบ้านผมแล้วพอดีมันฟ้าแลบแล้วหลวงพ่อรู้ไม่กี่นั่นแหละผมเห็นฟ้าแลบตรงบนคิ้วหน้ากับภาคผมเนี่ยฟ้าผมก็นึกว่าเอ๊ะฟ้ามันแลบฝุ่นกับบ่อันนี้บ่อากาศกระแจ่มใสดีมันก็มากมากตรงบนคิ้วผมหน้าผมเนี่ยเอ๊ะผมก็ยืนนิ่งพอก็โอ๊ยก็บ่หันฟ้าแลบเข้ามาในบ้านสังเกตพอก็อะไรมากมากมากเป็นไฟเป็นฟ้าแลบอยู่บนคิ้วเนี่ยหลวงพ่อครับเดี๋ยวได้อาทิตย์ผมกับว่าเอ๊ะตัวเราที่เป็นผิดปกติแล้วต้องมีอย่างล้างจะห่อนแค่ยังละได้สองวันรถผมไปชนกับรถเก๋งรถเก๋งปาดหน้าผมผมชนรถเก๋งบ้วมหมดเลยผมจักง่ายกระเด็นตะพุนรถผมครับผมมาเป็นอย่างที่ยังหลวงพ่อผมนึกได้ละโอ้ที่ว่าเป็นเตียนจะมาที่คล้ายๆเหมือนกันหลวงพ่อครับเกี่ยวกันก็หลวงพ่อครับก็เพราะว่าเกี่ยวกันก็ครับก็มีส่วนเพราะว่าจิตเรามันก็เรียกว่าทำแล้วมันเป็นทิพย์อ่ะสามารถจะรู้อะไรได้อาทิตย์นั้นหลวงพ่อแฮมแต่เจาะข้ามแฮมสองวันผมจะไปการจันผมข้ามถนนจะเข้ามาตลาดผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวารู้เหนียวรู้ใต้บางมีรถมาละผมข้ามไปเดนพอดีอันยังไปการซื้อการถนนที่เช่นข่าวว่าน่ะได้เสียงได้ยินเสียงรถเบรกกดแต่ว่าป้าครับรถเก่งมาวิ่งมาพอดีกระจี้ผมกับเหมือนกับผมรับฝันหลวงพ่อกระจี้ผมรับปุ๊บเหมือนกับรับฝันเลยผมโต้ผมอันอย่างผมรู้สึกว่ารถจนกูแน่ผมเห็นล่างผมกระเด็นไปปุ๊บหลวงพ่อเป็นมันก็รับฝันนี่นะเห็นรถจนตรงขาผมเนี่ยตรงขาคุณเนี่ยหันล่างผมกระเด็นไปปุ๊บกระลองผมก็จะเวลาหมดจะแล้วโยมเวลาหมดจะแล้วเนาะเอายังไงยุติก่อนเนาะยังไงก็เจอกันพรุ่งนี้ก็ดีเนาะก็วันนี้เวลาเราก็หมดไปแล้วเนาะก็ขอยุติเพียงเท่านี้ก็เวลาในช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งเป็นรายการสดนี้หมดลงแล้วยังไงเดี๋ยวเราจะพบกันในวันพรุ่งนี้ได้อีกแล้วก็วันนี้ก็โยมสามารถที่จะเขียนจดหมายติชมรายการหรืออยากจะแสดงความคิดเห็นมาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงนี้ขอให้พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับผมก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะ